วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรา3คนนะคะอาจารย์นิ่มโดดเมื่อวีที่แล้วเป็นหมอแก้ววันนี้เป็นอาจารย์นิ่มพอดีอาจารย์นิ่มไปโรงพยาบาลนะคะเจ็บป่วยนิดหน่อยค่ะไม่หนักนะคะเดี๋ยววีหน้าก็ได้เจอพวกเราครบ4คนในรายการศูนย์องศาพยากรณ์นะคะตั้งแต่เวลา 13.00 ถึง 14.30 ทุกวันศุกร์นะคะทาง Channel 8นี้นะคะมากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กันก่อนนะคะยกมือถือขึ้นมากดไลค์กดแชร์กันไปเลยแชร์ไปที่ Facebook แชร์ไปที่ LINE กลุ่มก็แชร์ไปที่กลุ่มในเฟซก็ได้นะคะแล้วมันสามารถแชร์ไปที่ส่วนอื่นก็ได้อย่างเช่นแชร์ copy link แล้วส่งไปที่ทาง LINE ก็ได้เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นิ่มอาจารย์นิ่มชมเพื่อนอยู่ใช่ไหมพอเพื่อนไม่อยู่ดิฉันก็เมาพวกคุณอย่างสนุกสนานมันปากนะคะฉันจะจัดให้แหนกหนักเลยเพราะได้ข่าวว่าวีคที่แล้วเมาดิฉันทำไมเยอะมีการบอกเฮ้ยมึงไม่อยู่อ่ะแกไม่อยู่อ่ะจัดเบาๆพอไปดูย้อนหลังเฮ้ยมันเหมือนรายการแฉตัวเองยังไงก็ไม่รู้ก็เพื่อนไม่อยู่วันนี้จะแก้แค้นใช่ใครไม่อยู่ก็โดนใช่ไหมใช่อย่าพลาดนะพี่จูโอเคกดไลค์กดแชร์นะคะคราวที่แล้วขึ้นกระตุกขึ้นไม่มีพี่นิ่มก็บอกว่าใช่เดี๋ยวพี่แก้วมาเอาพี่แก้วไปอยู่หน้าช่องแล้วก็ถือกาละมังไอ้บ้าโอ้ใช่ครั้งที่แล้วเหมือนฝนจะตกไงอากาศมันเหมือนกับจะมีฝนตกโอเคกดไลค์กดแชร์กันแล้วนะคะแหนกหนักเลยคนนี้เสียงดังเลยเสียงดังเลยแป๊บนึงนะคะแล้วเนี่ยเราหายกันไปที่หนึ่งใครไปทำอะไรกันมาบ้างอัปเดตชีวิตกันหน่อยดีไหมพี่อ่ะพี่แอ้ก่อนพี่แอ้ไปไหนมาพี่แอ้เหรอพี่แอ้ไม่ได้ไปไหนมาพี่แอ้อยู่กับโชคลาภเบื่อคนถูกหวยเบื่อคนรวยมีความสุขมากเลยสองงวดติดเลยนะคะอาจารย์หมอแอ้เนี่ยสองงวดติดเลยแล้วก็แบบเหมือนกับให้เลขมงคลเจ๋งมากไม่เป็นเพราะว่าอาจารย์จูดูว่าดาวคนเดือนมิถุนาเดือนเมถุนมีดาวการเงินนิดเด่นใช่แล้วก็นี่เด่นแล้วก็เลยแบบเกิดความมั่นใจในส่วนหนึ่งนะเดือนหน้าก็ยังเด่นอยู่โอ้โหเคซ่านะคะเพราะว่าเดือนหน้าขอ 600,000 พอขอครึ่งล้านนะเคยดูดวงของแอ้ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าแอ้เนี่ยปีเนี้ยเขาจะมีโชคแล้วก็เหมือนกับจะได้จับเงินก้อนใหญ่นะแล้วก็จะถ้าเป็นลูกค้าก็จะมีลูกค้าไหลเข้ามาเรื่อยแล้วแอกเนี่ยเขาเกิดในเดือนมิถุนาเนาะก็คือราศีมิถุนหรือราศีเมถุนที่ว่ากันนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็จะระยะนี้เป็นช่วงที่ดาวที่เกี่ยวกับตัวตนแล้วก็ดาวที่เกี่ยวกับการเงินมันเข้าตำแหน่งโชคลาภพอดีเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นโชคของชาวราศีมิถุนไปแม่น้องอะไรอีช่าอีช่าไม่เป็นไรเดี๋ยวศูนย์องศาเรานัดกันไปกินฟูจิที่เอฟพนาดหรือ MK เฮ้ยแต่ทีมงานไม่ต้องกลัวนะยังติดคำสัญญาอยู่แล้วเมื่อไหร่อ่ะพี่ต้องพิซซ่าอะไรเงี้ยไงตอนวันนี้ไม่ทันไงแอร์บอกไม่ทันหรือไว้คราวหน้าไว้อาจารย์นิ่มมาด้วยอะไรเงี้ยก็จับหมักจับเต็มเลยก็ตกลงกันเอาเองนะจะกินพิซซ่าหรือกินอะไรนะซูชิใช่ไหมกินซูชิมีการแซวกันเองนี่มีการขาเปย์นะคะสายเปย์เบื่อคนถูกหวยวะพี่ถูกเยอะหนูก็ถูกแค่50ถ้าสายเปย์ที่ต้องไอ้นี่ต้องร้านโอชามุกกระจายสายเปย์สาขาช้างคานที่เชียงใหม่เดี๋ยววันที่8ที่10วันที่8ถึง10มิถุนายนเดี๋ยวแพทย์จะไปตอนนี้แฟนคลับรันคิวกันมาแล้ว30คิวโอ้ยเบื่อคนฮอตเนาะรับทรัพย์ต่อนะแล้วพี่จูอะคะวีคที่ผ่านมาไปไหนกันมาบ้างวีคที่ผ่านมาส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังจัดห้องทำงานตัวเองนี่นะคะก็เลยเป็นช่วงที่เหมือนกับค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วเนี่ยหลังเหลิงดอกหมดละต้องดูแลสุขภาพเยอะๆนะพี่ก็เลยแบบทั้งฝุ่นทั้งอะไรสองสามวันนี้เพิ่งเปลี่ยนมุ้งลวดเสร็จก็เดี๋ยวก็จะติดผ้าม่านต่อดูดวงให้มานานแล้วทำห้องที่เกี่ยวของห้องที่พ่ออยู่แปลกใจมากแล้วก็จะปังแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์อาจารย์ปูขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอให้รักรุ่งรวยร่ำซ้ำพี่แก้วพี่สุพันขอให้สุขภาพแข็งแรงที่สำคัญที่สุดนะคะพี่ใช่วันนี้ของแก้วอัปเดตสั้นๆว่าไปทำบุญมาแล้วก็ไปไหว้ครูมาที่สุราษฎร์ไปไหว้ครูโนรามาเมื่อวานก็เอาบุญมาฝากทุกคนแล้วก็ที่เป็น FC รายการของเราทุกๆคนทุกๆช่องทางนะคะทำบุญเผื่อหมดแล้วงวดหน้าเราจะดูไปด้วยกันอีกเช่นเคยจ้ะเมื่อวานก็ถูกแบบเลิศๆเหมือนกันมาสวัสดีกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ
ใครบ้างเออเนี่ยมากันเต็มอาจารย์นิ่มก็มาแล้วนะแชร์แล้วค่ะรายงานตัวเป็นยังไงบ้างคะได้ข่าวว่าหนีออกจากโรงพยาบาลแต่ป่วยก็หนีงานรู้สึกปลื้มปิ่มไหมคะที่ทิ้งเพื่อน3คนไว้ทำงานเริ่มแล้วก็มันเล่นหวยเยอะแล้วสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะนี่นะคะสวัสดีทุกๆคนเลยจริงๆมีใครมั่งมีใครมั่งพี่จูดูให้หน่อยคุณเพ็ญศรีกดไลค์กดแชร์หรือยังล่ะเออถ้ากดแล้วนะคะเกิดวันที่16พฤศจิกา2525เป็นวันอังคารปีจอจะถามเรื่องเงินกับโชคลาภถ้าในราศีพิจิกเนี่ยนะในราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดาวการเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะกระตุ้นในรอบนี้นะคะเพราะว่าตำแหน่งของดาวการเงินมันจะเข้าในเรื่องที่เกี่ยวกับโชคด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้โชคก้อนใหญ่นะคะเล็กๆหน่อยเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีเรื่องมีโชคที่เกี่ยวกับตัวเลขที่เกี่ยวกับบ้านนะคะเกี่ยวกับบ้านนะคะก็ลองดูนะคุณเพ็ญศรีเนาะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแชร์ยิ่งแชร์ยิ่งรักนะอาจารย์นิ่มชอบพูดถึงอาจารย์นิ่มไม่อยู่อาจารย์นิ่มก็รักได้นี่และที่สำคัญนะคะวันนี้ถ้าใครมีประสบการณ์หลอนๆเจอเรื่องน่ากลัวอะไรยังไงเรามาโทรเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอของทางรายการนะคะแล้วเราก็มาแชร์กันแล้วก็อาจารย์นิ่มไม่อยู่แต่นางสามารถคอมาบอกเราได้ว่าแก้ยังไงเออนะคะหรือไม่ถ้าอะไรที่แก้วช่วยได้หรือพี่แอดพี่จูช่วยได้เราก็จะยินดีช่วยนะคะมาดูกันทางบ้านนะหรือเอาดวงก่อนนะเอาดวงก่อนนะเอาดวงของพี่จูก่อนสักหกราศีแล้วก็สต็อปจริงๆเอากรกฎมันอยู่ราศีที่6ป่ะหรือใช่เนี่ยเริ่มเลยมาเอาดูราศีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพักเบรกมาตอบไลฟ์สดแล้วถ้ามีเดี๋ยวเราจะเปิดช่วงต่อไปเป็นช่วงของทางบ้านเนาะได้อ่ะราศีก่อนเลยเนี่ยน้องๆเขามีไพ่กันเราก็เลยต้องเอาไพ่มาโชว์ว่านี่อันนี้จะเป็นไพ่ราศีปกติเนี่ยซื้อมาเป็น10กว่าปีละแล้วไม่เคยคนจัดห้องไงเลยเจออ่ะก็เลยเจออ้าวเฮ้ยมีนี่นะราศีแรกเลยคือชาวราศีมกรค่ะนะคะคือชาวราศีมกรเนาะเนี่ยชาวราศีมกรในช่วงรอบนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะเรื่องสุขภาพมาเป็นหลักเลยระมัดระวังนิดนึงค่ะนะคะเพราะว่า1มีโอกาสที่จะเจ็บเกี่ยวกับเรื่องของคอนะคะหรือถ้าคนที่เป็นเบาหวานอยู่ก็ต้องระมัดระวังเพราะในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของเบาหวานหรือว่าถ้าคุณเขาเรียกว่าถ้ามีโรคนี้ประจำตัวอยู่แล้วมันจะกำเริบขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้ายังไม่มียังไงเนี่ยให้ระวังเรื่องอาหารการกินจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องถ่ายท้องได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ยิ่งอากาศร้อนๆขณะอย่างนี้ก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะคะนอกจากสุขภาพแล้วนะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานในรอบเดือนนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องของความยุ่งยากความวุ่นวายนะคะของการงานการเงินลักษณะของเงินหมุนนะคะเงินหมุนแล้วหมุนอีกอยู่อย่างนั้นแหละนะไม่นิ่งอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมกรก็จะมีปัญหาเรื่องเงินด้วยที่หมุนติ้วเลยนะต่อไปคือชาวราศีกุมค่ะชาวราศีกุมนี่ราศีกุมนะคะจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องคู่เรื่องอะไรนะคู่อ๋อก็จะเหมือนกับถ้าคนโสดก็จะได้พบได้เจอคนที่ชอบคนที่ใช่แล้วถ้าราศีเมถุนไปหาคู่เดี๋ยวยังเพิ่งเมถุนสต็อปราศีกรกฎาไปหาคู่ราศีกุมเงี้ยได้ก็มีโอกาสนะเดี๋ยวก่อนนะมีเกณฑ์เดินทางไกลค่ะแต่ว่ามันจะมีปัญหาติดขัดอยู่นิดนึงก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะราบรื่นดีนะคะมีโอกาสที่จะย้ายที่อยู่ย้ายบ้านได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ยังเป็นรอบเงินรอบการเงินที่ดีสำหรับชาวราศีกุมต่อไปคือชาวราศีมีนค่ะราศีมีนนะคะชาวราศีมีนนี่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะเรื่องการงานเรื่องธุรกิจมีการต่อยอดมีการลงทุนเพิ่มขึ้นมานะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของบุคลากรอันนี้ระวังนิดนึงคือมันเหมือนกับคุณต้องวางแผนให้ดีอ่ะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องคนตามมาด้วยนะคะนอกจากนั้นชาวราศีมีนในระยะนี้ให้ระวังสุขภาพ
รวมถึงเรื่องอุบัติเหตุมันพ้นจากราศีกรกฎไปเข้าของคนราศีมีนแทนกรกฎยิ้มแล้วค่ะนะคะคราวนี้ชาวราศีมีนในระยะนี้ก็เหมือนกับเป็นจะมีเรื่องปัญหาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะนะคะหรือว่าถ้าเป็นความเจ็บป่วยก็เหมือนกับการอักเสบภายในเจ็บคออยู่อย่างนั้นยังไงก็ดูแลสุขภาพนอนเยอะๆละกันเพราะไม่งั้นมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะต่อไปคือชาวราศีเมษค่ะชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษเนี่ยจะเป็นช่วงระยะที่เหมาะกับเรื่องของการเรียนการศึกษาการลงทุนได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเจอคู่แต่ลักษณะคู่เนี่ยระวังนิดนึงเป็นพ่อไม้พ่อไม้ไม่พอลูกติดอีกนะก็ดูดีๆคบหากันดีๆก่อนส่วนคนที่มีคู่แล้วมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันได้ด้วยนะคะหรือว่ามีกิจกรรมที่ทำให้คือถ้าทำงานด้วยกันน่ะถ้ามีกิจกรรมเรื่องงานด้วยกันเดี๋ยวก็จะมีโอกาสที่จะแตกคอกันได้นอกจากนั้นระวังเรื่องคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเงินที่ค่อนข้างจะติดขัดอยู่นะคะยังไม่ใช่ช่วงที่สว่างนักเนาะเห็นไหมหลายคนบอกมาในไลน์นะคะในไลฟ์สดเนี่ยว่าแม่นจริงตรงจริงเงินหมุนติ้วกันไปเรื่อยๆเลยเนี่ยพี่เขียนก็บอกแม่นมากพี่จูตลอดค่ะเงินหมุนติ้วนี่แฟนคลับหรือพี่แก้วแฟนคลับสิฮะยังไม่ถึงอันนี้ชาวราศีมิถุนเมถุนแล้วนะตั้งใจฟังนะคะอาจารย์นิ่มตั้งใจฟังนะชาวราศีมิถุนค่ะชาวราศีมิถุนเนี่ยจะเป็นราศีที่ช่วงเนี้ยมีการเดินทางเยอะนะแล้วดาวเงินน่ะมันอยู่กันเรื่องของการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆระยะเนี้ยจะเป็นระยะที่ชาวราศีมิถุนเดินทางบ่อยแต่เดินทางแล้วได้เงินจริงนะเพราะว่าพรุ่งนี้พี่แอร์เดินทางวันที่18ไปหาดใหญ่แล้วก็เมื่อวานวันที่16ก็ได้เงินเลยก่อนเดินทางเห็นไหมที่ดูอย่างแม่นแค่ไหนถูกหวยด้วยนะถูกหวยด้วยนะถูกหวยด้วยส่วนราศีกรกฎนะมันเดี๋ยวนี่ก็แซวกันเองอ้าวยังไม่จบอย่าเพิ่งลงทุนนะคะอย่าเพิ่งลงทุนโอ้ไม่ชอบลงทุนอยู่แล้วนะคะไม่ควรจะลงทุนในระยะนี้สำหรับชาวราศีมิถุนค่ะและข้อสำคัญก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลูกๆหลานๆนะว่าดื้อซนงองแงนะคะงองแงแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรียนหนังสือก็อาจจะหนีเรียนยิ่งมีเด็กนี่ยิ่งซนเลยใช่นะคะก็จะลำบากนิดนึงนะมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศด้วยนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องไกลมากนะคะมีโอกาสเดินทางต่างประเทศใช่แต่ดาวโชคเนี่ยทับตัวอยู่เนี่ยประมาณ1ปีเต็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมิถุนในระยะนี้การงานดีแต่มีคนถามว่าทำไมพี่แอร์ถูกหวยบ่อยถ้าอยากรู้ก็คอมเมนต์มาเยอะๆเดี๋ยวจะบอกแล้วจะหนาวต้องบอกด้วยตอนซื้อเท่าไหร่สคริปต์แป๊บนึงนะต้องบอกด้วยบวกกบลบนี่ออกมาแล้วหรือไม่เท่าไหร่ชอบเวลาแค่ถูกนะพี่นี่ว่าจะโทรมาพี่แก้วเวลานั่งอยู่ด้วยกันนะไอ้แก้วกูอยากวางยาพี่แก้วเลยถูกอะไรถูก 30,000แบบพี่นี่ถูกนี่50 บาท30 บาทแก้วก็ถูก50แต่ประเด็นคือพี่แอ้งวดนี้พี่แอ้ซื้อเท่าไหร่คะหนูถามอย่างนี้เลยแล้วพี่แอ้บอกมึงอย่าถามกูเจ๊งรู้แก้วถูกอย่าถามมาเล่นโอเคไม่ต้องถามสุดท้ายคืออ่ะสุดท้ายในช่วงนี้นะคะชาวราศีกรกฎค่ะมีมาแล้วนะมาแล้วชาวราศีกรกฎนะคะในระยะนี้ดาวการเงินดีมากแล้วแต่ไม่อยากดูเลยครับก่อนอยากดูดาวทำรักนะเอาสตางค์ก่อนเอาสตางค์ก่อนช่วงนี้ดาวการเงินเนี่ยมันถูกกระตุ้นด้วยดาว3ตัวเลยนะคะตัวแรกเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลก็คือดาวอาทิตย์ค่ะซึ่งอันเนี้ยโอ้โหยิ่งทำยิ่งได้ดาวอีกตัวนึงคือดาวพุธดาวพุธคือการเดินทางเพราะฉะนั้นหมอแก้วหรือชาวราศีกรกฎถ้าทำงานดาวอาทิตย์นี่มีเรื่องชื่อเสียงด้วยใช่ไหมชื่อเสียงได้ด้วยค่ะได้ด้วยทนิดหมอแก้วตัวแทนของชาวราศีกรกฎต้องเดินทางถึงจะได้เงินหรือต้องมีการเจรจามีการต่อรองก็จะได้เงินนะคะอีกดาวอีกตัวนึงคือดาวศุกร์ดาวศุกร์แปลว่าเงินสดก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันเข้าตำแหน่งเงินสดการเงินไม่กล้าเงินสดจริงๆไม่ชอบเสียภาษีเราคุยเรื่องอื่นไปนะเพราะฉะนั้นในระยะนี้ชาวราศีกรกฎจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินก็มาแล้ว
หลังจากที่รอคอยมานานก็มาแล้วนะคะมาแล้วยังขาดคำพยากรณ์นึงอะไรวะดาวความลับยังสิยังไม่ถึงเดี๋ยวนี่ถึงแต่เล่นแก้วให้ได้ใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของบ้านยังมีการซ่อมแซมอยู่ใช่ใช่ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบอันนี้ให้ระวังคุณแม่นิดนึงอาจจะเจ็บหัวเข่าอ๋อใช่คุณแม่ช่วงนี้งานเยอะแก้วไม่อยู่บ้านแม่ทำงานบ้านคนเดียวไงใช่แล้วงานเยอะเพราะลูกใช้งานแม่หรอแกจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยอันนี้ระมัดระวังด้วยตัวแก้วเองก็ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันถูกค่ะนะคะเพราะว่าดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเขาเองเนี่ยตกตำแหน่งมรณะมรณะนี่แปลว่าเดินทางได้ด้วยนะใช่ค่ะแปลว่าเจ็บป่วยได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะดีไม่ดีอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลฉีดยงฉีดยาได้เลยนะแต่ว่าดวงเนี่ยดีอย่างหนึ่งว่าในรอบปีนี้ยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินโอเคแล้วมรณะนี่อาจจะแปลว่าอันนี้ด้วยไหมหาเงินจ่ายค่าประกันไหมจะยาวกันเจ็บมีไหมมีปลายปีไม่เร็วๆนี้อ่ะเนาะอ่ะ6ราศีจบแล้วเอายังไงก็นี่ไงดูในไลฟ์สดก่อนนะไม่อย่างนี่พี่แก้วที่ไปเที่ยวเป็นไงมั่งที่ไปไหว้ทำพิธีเป็นไงมั่งก็เหนื่อยอะไม่ใช่ดิเราแค่นี้เราแค่ก็เหนื่อยอ่ะเราว่าไปใจหนูไปบอกเขาหรอกว่าเจอผีหลอกอย่างนั้นอย่างนี้คือเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวโดนติดไอ้นั่นอีกกสทช.หรอกอ๋อไม่ใช่หมายว่ามันเป็นพิธีอะไรเป็นพิธีไหว้ประจำปีของอะไรเปิดสี่ทิศก็ทำไปขัดขออาจารย์นี่มึงจะไหว้เจ้าบ้านเจ้าเรือนใช่ไหมแต่หมอแก้วเลยจะไหว้เปิดสี่ทิศแต่บุคคลบ้านทั้งสี่เปิดรับทรัพย์แล้วก็ขออนุญาตในการถอนบ้านถอนเรือนอะไรเงี้ยวันนั้นที่ไปทำที่สุราษฎร์แปลว่าแปลว่าแฟนคลับเชิญ okay. ก็บอกว่าจะไปสุราษฎร์ไปไหว้ครูปุ๊บพี่แก้วมาใช่ไหมเนี่ยหนูซื้อหนูจองนู่นนี่อ่ะโอเคเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าจะต้องทำเขาวันไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่ว่าพี่แก้วช่วงนี้จะลงใต้เยอะพี่แก้วก็ขึ้นเหนือพี่จูพี่จูกับพี่นิ่มก็ไปต่างประเทศดาวเดินทางทีนี้เราจบไป6แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอบไลฟ์สดจากคนทางบ้านนะคะและที่สำคัญถ้าใครมีเรื่องหลอนๆสามารถโทรเข้ามาได้ตามเบอร์ที่หน้าจอเลยก็คือ02-117-4603โทรกันเข้ามาเยอะๆเรามาแชร์เดี๋ยวมีทางแก้ให้แน่นอนค่ะมาแต่ตอนนี้เบื้องต้นเรามาดูก่อนเดี๋ยวพี่แอร์ตอบนะจ้ะจ้ะอ่ะเดี๋ยวหนูให้เลยเดี๋ยวหนูหาก่อนหนูไล่ก่อนแชร์แล้วค่ะเกิดวันอังคารที่27ตุลาเดี๋ยวนะอันไม่เกี่ยวอันนี้มันเรื่องบ้านไม่เกี่ยวเรื่องบ้านให้อาจารย์จูประเด็นคือเรื่องบ้านเขาไม่ถามว่าเขาถามเรื่องอะไรไงแต่แป๊บนึงนะตามศาสตร์พี่จูเดือนมีนาราศีอะไรจ๊ะศาสตร์ของอาจารย์จูคนที่เกิดตั้งแต่วันที่21เดือนมีนาใช่ไหม21กุมภา19ถึง20กุมภาค่ะ19ถึง20กุมภาจนถึง21มีนาอันนี้คือชาวราศีมีนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดหลังวันที่21ไปแล้วนะ21มีนาจนถึง21เมษาก็คือชาวราศีเมษค่ะคุณเพ็ญศรีถามว่า16พฤษภา25อังคารปีจอการเงินโชคลาภค่ะพี่แอ้การเงินโชคลาภนะแป๊บนึง นี่แหละค่ะรายการสดแอบจะแบบเมาแอบแกล้งแอบแกล้งพี่ชายการงานโชคลาภได้ไพ่2ดาบนี่2ดาบปกติเนี่ยถ้าในคำทำนายเนี่ยเขาบอกว่าการรอฟังข่าวดีในการคอนแทคและเซ็นสัญญาส่วนโชคลาภเนี่ยส่วนใหญ่2ดาบมันเกิดจากการบอกกล่าวบอกกล่าวโชคมาให้ก็คือไม่ได้โชคจากตัวเองนะแล้วก็ในลักษณะในเรื่องของการงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นธุรกิจแต่สองดาบเป็นคอมมูนิเคชันแปลว่าการขายของออนไลน์จะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนี่แล้วตามศาสตร์พี่จูอะคะ16พฤษภาใช่ค่ะอุ้ยเกิดวันเดียวกับเราเลยอะแต่นี่พ.ศ. อะไรจ๊ะปีจอ25คนเกิดวันที่16เนี่ยค่อนข้างเยอะนะเมื่อวานก็เกลแฟนแมนใช่เขาเกิด16ครับอภิเษกก็16แต่ว่าเป็น16มิถุนาไอ้จะแป๊กก็16พฤษภาแป๊กเพราะฉะนั้นจะมาไหมจะมาไหมดาวเดือนหน้านั่นก็โอเค16พฤษภาปีจอรอบนี้จะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเป็นปีพ.ศ.เนาะเพราะว่าปีคือเอาง่ายๆปีจอเนี่ยคือปีหมาค่ะมันเหมือนกับว่าต้องแข่งกับตัวเองต้องแสวงหาต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีจอไม่ใช่ว่าสบายนะแต่เป็นปีที่จะต้องเหนื่อยอ่ะเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันปีหมูอ่ะเป็นปีที่สบายหน่อยใช่ปีนี้เหมือนกับได้อะไรได้ง่ายนะคะแต่ปีหมูนี่เป็นปีที่เสียสละนะ
เพราะว่าให้สังเกตไหมว่าหมูจะถูกเลี้ยงแล้วก็โดนกินด้วยกินหนูชายแล้วก็โดนกินง่ายๆเลยหนูแปลให้ดูเลยพอเห็นพี่แอ๊ดเกิดมาขนาดนั้นหนูโชว์ให้เลยเห็นไหมแอ๊ดเกิดสีกุ้งเหรอมาเดี๋ยวหนูขอตอบคนนึงนะคะชื่อคุณเขมิกาเกิดวันที่10/2504วันศุกร์บ้านเลขที่25ค่ะมีโอกาสถูกยึดที่ดินไหมนี่คือไพ่ที่กังวลในใจมากนะคะไพ่ใบแรกคือพระแม่ธรณีใบที่2คือไพ่พญาขุดนางกากีนะคะพญาขุดและนางกากีไพ่ใบที่3คือพระรามแผงศรถ้าถามถึงภาวะกังวลในจิตใจอ่ะแก้วรู้ว่ากลัวมากเรื่องการยึดแต่บอกเลยว่าไม่โดนมันสามารถเจรจามีการหาช่องทางหาทางการแก้ไขได้แต่ทุกอย่างจะล่วงหรือเจรจาหาทางออกได้ผ่านพ้นไปได้คือวันที่15กรกฎาคมต้องตั้งสตินะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ทีละปอดทุกอย่างมันไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บจะไปยึดได้เลยมันจะมีการต่อรองมีการเจรจากับแบงค์หรือกู้ยืมสามารถหมุนไปได้หรือประนีประนอมได้แต่สิ่งสำคัญของคุณก็คือสติเพราะตอนนี้ไพ่มันบ่งบอกถึงการคิดมากวิตกกังวลเกินกว่าเหตุมันจะทำให้เราขาดสติแล้วเราจะแก้ไขปัญหาไม่ถูกต้องฉะนั้นค่อยตั้งสติค่อยๆแก้ทีละเรื่องแล้วเดี๋ยวคุณก็จะดีขึ้นค่ะถ้าเป็นสายมูเตลูต้องไปไหว้อะไรพี่แก้วถ้าถามหนูนะเพื่อเป็นกำลังใจอ่ะบ้านเลยเป็นกำลังใจอ่ะไหว้เจ้าที่ที่บ้านเลยจุดธูป16บอกกลางแจ้งเลยนะคะหันหน้าเข้าบ้านแล้วก็บอกกล่าวชื่อนามสกุลเจ้าของบ้านเจ้าของที่ว่าตอนเนี้ยเราเกิดอะไรเราเล่าให้ท่านฟังบอกชื่อนามสกุลแล้วก็เล่าว่าเกิดเรื่องอะไรแล้วขอให้ท่านช่วยเพราะเรายังอยากจะครอบครองที่ตรงนี้อยู่ก็ขอให้ท่านเปิดทางทุกอย่างราบรื่นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะค่อยดีขึ้นนะมาคนอื่นบ้างดีกว่าแชร์แล้วค่ะ 51/150 แม่หนูเสียนานแล้วแต่อยากรู้ว่าเขายังอยู่ไหมคะหนูเกิดอังคารที่19 มีนา 39ค่ะพี่จูอังคารที่19 มีนา 39 2539เหรอใช่ค่ะอายุยังไม่เยอะเนาะใช่เบลลี่เนี่ยถามว่าคุณแม่ยังอยู่ไหมใช่เสียไปนานหรือยังอ่ะไม่ได้บอกรายละเอียดมาค่ะเขาบอกว่าเสียไปเขาไม่ได้บอกว่าเราเสียนานแล้วเสียนานแล้วตำแหน่งบ้านเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เหมือนกับว่าแต่เราเห็นว่างๆนะมันไม่มีอ่ะเพราะไพ่หนูก็คือโบว่าไพ่หนูโบก็คืออารมณ์ประมาณว่าไพ่ของหมอแก้วเนี่ยจะบ่งบอกว่าเขาคิดว่าแม่อยู่ด้วยตลอดหรือแต่บ้านอ่ะแม่ไม่ได้อยู่แต่มียังบางอย่างอยู่คือไม่ใช่แม่นะแต่เป็นเหมือนบางอย่างอย่างเช่นเจ้าบ้านเจ้าเรือหรือดวงเขาเนี่ยอาจจะสื่อได้เพราะเขาอ่ะจากไพ่นี่น่าจะเป็นท่าน้ำป่ะพี่ใช่ค่ะจากเขาที่ดูเนี่ยจากไพ่แก้วสื่อเป็นท่าน้ำแต่ถ้าของพี่จูท่าน้ำด้วยแปลว่าคนคุณเป็นคนมีเซนส์มีสื่อได้แล้วพอดวงมันจูนได้บางทีจะรับพลังงานบางอย่างในบ้านได้ทำให้คุณอาจจะเห็นอย่างอื่นแล้วคุณคิดว่าเป็นคุณแม่แต่ถามใจแก้วก็ว่าเจ้าบ้านเจ้าเรือนและที่สำคัญระวังกุมารเพราะเลขบ้านเป็นเลขกุมารทองอยู่ในบ้านหรือวิญญาณเด็กลองดูแล้วกันเพราะเท่าที่เห็นจากดวงในบ้านไม่มีนะคะตำแหน่งแม่เนาะเราแม่ไม่ได้ขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นแกไม่น่าจะอยู่แล้วนะนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นธาตุน้ำเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในธาตุน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะสื่อสารได้อย่างคนนี้จะเกิดในช่วงเดือนมีนาเขาบอกแล้วว่าใช่ค่ะมีกุมารเห็นไหมก็บอกแล้วพูดถึงเรื่องธาตุท่านราศีเมถุนนี่ธาตุอะไรธาตุลมไหมธาตุลมแล้วกรกฎอ่ะกรกฎธาตุน้ำเคยได้ยินว่าธาตุขี้เถ้ามันมีไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วคุณแล้วมันแบบเป็นธาตุดินอันนั้นไฟเผาไม้ไปใช่เลยกลายเป็นขี้เถ้าเพราะไอ้สารนี่มันสาบอะไรว่าคนเดิมนะเขาพิมพ์ขึ้นมาว่ากุมารที่อยู่ดีไหมบอกเลยว่าดีแต่คุณช่วงนี้ให้เตือนอย่างนะคะสวดมนต์แล้วแผ่เมตตาให้หน่อยแล้วถวายพวกขนมอ่ะบางทีเนี่ยเราตั้งให้เขากินอ่ะเขากินไม่ได้เยอะหรอกถ้าอยากให้เขาได้กินขนมในสิ่งที่คุณอยากได้ให้เขากินเนี่ยใส่บาตรเลยจ้ะหรือถวายเพลก็ได้เขาจะได้กินเป็นกรอบเป็นกรรมมากที่คุณจุดธูปเรียกเขานะคะแล้วพลังอย่างน้อยได้พลังบุญจากการทำบุญใส่บาตรด้วยกุมารที่คุณเลี้ยงเนี่ยต้องการบุญมากกว่าอาหารหยาบต้องการพลังบุญนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเลี้ยงเขาเยอะเกินไปหรือเปล่าว่านเหรออ้วนเหรอเห็นหนึ่งแวบๆก็จะจากความรู้สึกแวบนึงมาในจิตว่าน่าจะตัวใหญ่อยู่นะจ๊ะลองดูค่ะมาลองดูของคนอื่นดีกว่าเนาะอยากรู้ว่าแฟน FC งวดที่แล้วใครมีโชคบ้างเพราะว่าหมอแก้วให้ไปนะแม่นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอันนี้ถามอาจารย์จูมเลยนะชื่อยานะคะเกิด16/2526เจ้าที่บ้าน
อะไรวะเจ้าที่บ้านตัวไหมคะ30/68เจ้าคือคำถามเขาคงประมาณว่าเจ้าที่เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะบ้านเลขที่30/68และจะได้โชคก้อนใหญ่ไหมคะอาจารย์จูเจ้าที่บ้านดีไหมเออดีแล้วถ้าเป็นศาสตราจารย์นิ่มอาจจะเป็นผู้หญิงนะเออแต่นิ่มลองดูนะแก้วดูแล้วแก้วรู้สึกเป็นผู้หญิงนะเออแล้วก็ไม่ใช่สูงอายุสาวๆอวบหน่อยจะไม่ได้สูงอายุนะแล้วก็ถามว่าอะไรนะโชคลาภมีไหมใช่เกิดเป็นราศีสิงห์โอ้ราศีสิงห์ช่วงนี้ยังไม่มีโชคอ่ะช่วงนี้ยังไม่มีอะค่ะคุณต้องรอเลยต้องรอช่วงปลายปีนะคะถึงจะมีโชคแล้วแต่ถ้าคุณจะหาเลขมงคลของตัวเองเนี่ยดูในตำแหน่งของบ้านนะคะในตำแหน่งของบ้านเลขที่บ้านอันนี้เป็นเลขมงคลของคุณแล้วลองสังเกตดูนะไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ตามก็จะเจอแต่เลขพวกนี้ประมาณ6-8แล้วก็อีกอย่างนะคะที่ดูอ่ะชอบเสี่ยงโชคแต่ได้มาแบบเฉียดฉิวตลอดรอน่าจะอีกสักพักอ่ะใช่น่าจะเป็นปลายปีนะถึงจะดีนะคะแล้วก็ถ้าใครดูอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะดูแบบแม่นๆเป้งๆแบบกิ๊ดได้เลยแบบเมื่อกี้ที่บอกว่าดูแม่นมากเนี่ยรบกวนกดแชร์กันให้หน่อยเนาะเพราะนี่38แชร์น้อยเหลือเกินช่วยแชร์กันหน่อยเนาะถือว่าเป็นค่าดูดวงของกันและกันมาตอบเคสอื่นดีกว่าค่ะค่ะหมอแก้วคะเกิด11เดือนกุมภาปีละกา12จะรีไฟแนนซ์ผ่านไหมผ่านค่ะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์แก้ไขสัญญาแน่นอนมีเกณฑ์รีไฟแนนซ์ผ่านแล้วก็ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่เยอะนะคะรีไฟแนนซ์ผ่านแล้วก็อาจจะสำเร็จลุล่วงประมาณเดือนมิถุนาแต่เตรียมเรื่องเอกสารดีๆเพราะคุณจะต้องใช้เอกสารเยอะนะจ๊ะมาพี่แอ้คะจ้ะแชร์แล้วค่ะพฤหัสที่11สิงหา2520มีโชคลาภไหมคะโชคลาภอย่างเดียวนะถ้าโชคนี่ต้องให้แอ้เลยนะเออช่วงนี้คนเขามีโชคเราโชคน้อยเราต้องถูกปากถูกคำเราได้แค่50บาทโหอยากจะถูกแบบสัก60ล้านอ่ะโอเคนี่ก่อนโอเคนี่ก่อนโอเคนี่ก่อนโอเคโอ้ได้ไพ่4กระทานะ4กระทาเนี่ยในคำพยากรณ์เนี่ยนอกจากคำว่ามีโชคลาภแล้วเนี่ยจะมีโชคในเรื่องของทางการงานครอบครัวและคู่รักด้วยก็ถือว่าอยู่ในชะตาที่ค่อนข้างเฮงนะสี่กระทาเป็นไพ่ที่เพอร์เฟกต์ที่สุดในตำแหน่งของกระทาแต่ว่าถ้า1กระทานี่จะโอเวอร์กว่า4กระทาอ๋อแสดงว่า1ดีกว่า4ใช่1ดีกว่า4 1กระทาเนี่ยในตำนานเนี่ยแปลว่าการครอบคุมโชคชะตาทั้ง4เรื่องคืองานเงินความรักและชื่อเสียงโอเคของพี่จูค่ะเดี๋ยวเคสนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปตอบดูราศีกันต่อเนาะเดี๋ยวเราดูอีกเคสนึงก่อนนะคะของเคสของคุณสุนิสาอันนี้มันขึ้นเป็นแฟนตัวยงของรายการเราเลยไม่ดูไม่ได้พี่แล้วเราก็จะดูเขาบอกว่าเขาเกิดวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2528ปีฉลูนะคะบ้านเลขที่คือ128นะคะมีเกณฑ์ได้เด็กมีเกณฑ์ได้เดินทางหรือมีเกณฑ์เสียญาติผู้ใหญ่ไหมคะทำไมถามอย่างนั้นช่วงนี้เนี่ยคือพอถามคำนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีดาวตัวนึงนะอันนี้ให้ระมัดระวังโดยเฉพาะกับผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือผู้หญิงที่เป็นผู้นำของบ้านดาวตัวนี้มันแปลว่าความเจ็บป่วยการอ่อนแรงเนาะการอ่อนแรงในที่นี้มันเหมือนกับว่าค่อยสุดอ่ะเพราะฉะนั้นในรอบปีนี้จะต้องระมัดระวังอย่างสูงโดยเฉพาะเดือนสิงหานะคะโดยเฉพาะเดือนสิงหาก็ระมัดระวังด้วยถามเรื่องโชคลาภใช่ไหมใช่ใช่โชคลาภมาเมื่อไหร่อย่างที่บอกนะคนที่เกิดในช่วงราศีเมษเนี่ยดาวการเงินตอนนี้มันเหมือนเงินหมุนช่วงระยะนี้นะช่วงระยะนี้การเงินค่อนข้างจะหมุนเวียนแต่ถามว่าจะมีพอจะมีโชคไหมช่วงเดือนเมษาเราว่าน่าจะมีมาแล้วไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วมันจะไปมีอีกรอบนึงเนี่ยโอ้อีกหลายเดือนเลยนู่นเลยอ่ะเดือนกันยาตุลานู่นอ่ะถึงจะมีมาอีกรอบนึงนะคะเพราะฉะนั้นรอในช่วงเดือนกันยาตุลานะคะแต่ว่าถ้าในระยะใกล้ๆนี้ยังไม่มีค่ะ
ระมัดระวังแล้วกันค่ะเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่โอเคมาเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยอีก6ราศีที่เหลือจากอาจารย์จูนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมารับสายทางบ้านกันละใครมีเรื่องหลอนนะคะโทรกันเข้ามาได้เลย02-117-4603แล้วเราก็จะมาแก้ไขปัญหาด้วยกันแต่อะไรที่มันแบบหนักๆมูเตลูหนักๆเดี๋ยวโทรหาอาจารย์นิ่มให้ไม่ยากค่ะบอกเลยว่าอาจารย์นิ่มต้องสแตนบายเพราะหมอแก้วจะจิกนะคะจะโทรสดด้วยจะไม่ให้เธอพักเลยแหละ yes เพราะฉันจะเอาคืนเธอมาค่ะพี่จูอีก6ราศีที่เหลือเลยค่ะไม่ใช่6 5เพราะเมื่อกี้ราศีกรกฎก็คือจะเป็นราศีที่7นะคะต่อไปนะคะคือชาวราศีสิงค์ค่ะนี่ชาวราศีสิงค์เนาะเรามีไพ่มาโชว์แล้วนะชาวราศีสิงค์เนี่ยจะเป็นช่วงที่เหมือนกับเจอคนเยอะต้องไปติดต่อเจรจาทำสัญญากับคนจำนวนมากหรือว่ากับหลายๆบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นบริษัทที่เป็นนายหน้าเป็นตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเด่นมากนะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเดินทางแต่ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเหมือนกับที่ชาวราศีกรกฎที่เพิ่งเจอมาถ้าร้องไห้เลยอ่ะ45วันใน45วันและโดนวันสุดท้ายด้วยใน45วันนี้จะต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเรื่องอุบัติเหตุแต่ถ้าเป็นตัวเองเนี่ยบอกว่าไม่ได้ขับรถไม่ได้อะไรระวังที่เท้าค่ะจะมีปัญหาเรื่องเท้าเลยพวกเอ็นฉีกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะถ้าเป็นคนโสดจะได้เจอคู่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วก็จะเจอคู่เจอคนแทรกซ้อนเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ใจแข็งแข็งหน่อยในระยะนี้ให้ระวังเรื่องคดีความเหมือนกันมีโอกาสขึ้นโรงขึ้นศาลได้เหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของการเงินหรือว่าโชคลาภของชาวราศีสิงห์เนี่ยขอให้รอช่วงปลายปีไปก่อนปลายปีไปก่อนเลยจะดีต่อไปคือชาวราศีพิจิกเอ้ยไม่ใช่ราศีกันชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันเนี่ยจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ให้ระวังเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะคะเป็นหลักเลยสำหรับชาวราศีกันเพราะว่ามันบอกเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลความเจ็บป่วยการที่จะต้องฟื้นฟูร่างกายนะคะในขณะเดียวกันชาวราศีกันระวังเรื่องการสูญเสียอันนี้ต้องเตือนเพราะว่าดาวหลายตัวที่มันอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะมันแปลว่าการสูญเสียได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงที่บางคนได้ไปงานศพบางคนอาจจะได้ไปงานศพนะคะคืนนี้ชาวราศีกันเนี่ยการเงินในระยะนี้เป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีนักนะคะมันจะจ่ายมากกว่าจ่ายหนักเลยเช่นรถเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหรือว่ามีการจะต้องแบบซื้อพวกอุปกรณ์ที่เป็นพวกเครื่องจักรเข้ามาเพราะฉะนั้นมันเหมือนมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะใช่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีการวางแผนงานค่อนข้างเยอะแต่ถ้าคิดจะลงทุนเนี่ยก็ต้องวางแผนต้องวางแผนดีๆอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับต้องรัดกุมอ่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะต่อไปคือชาวราศีตุลค่ะชาวราศีตุลในระยะนี้เป็นช่วงที่คุณจะมีโชคนะคะบางทีเนี่ยมันแปลว่าโชคที่มาจากการงานได้ด้วยอย่างคุณทำสัญญาอะไรไว้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นช่วงที่รอแล้วก็เป็นรอเบิกอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะได้เงินแต่ให้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาแว้งกันถ้าสมมติว่ามีหุ้นส่วนหรืออะไรนะคะก็มีโอกาสที่จะทะเลาะกันได้นะคะแล้วก็รวมถึงคนในบ้านก็จะมีเรื่องร้อนๆหนาวร้อนค่อยๆแก้กันไปค่อยๆแก้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องที่ดีก็คือมีเกณฑ์ลงทุนถามว่าดีไหมดีอ่ะเกือบสุดท้ายละราศีพิจิกค่ะนะชาวราศีพิจิกในระยะนี้การงานค่อนข้างจะโดดเด่นงานเยอะนะคะรวมถึงงานที่จะต้องเดินทางคล้ายๆกับชาวราศีกรกฎก็คือยิ่งเดินทางก็ยิ่งได้เงินเหมือนกันเดียเลยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าการเดินทางของคุณเนี่ยมันเป็นไปด้วยอุปสรรคก็จริงนะคือชาวราศีกรกฎเนี่ยเขาจะราบรื่นกว่าคือเดินทางแล้วได้เงินง่ายกว่าแต่ของคุณเนี่ยมันเหมือนกับต้องใช้เทคนิคต้องใช้กำลังสูงใช้พลังนิดนึงใช้พลังสูงกว่าชาวราศีกรกฎถึงจะได้นะคะให้ระวังเรื่องสุขภาพความเจ็บป่วยซึ่งมันเป็นคล้ายๆกับราศีกันให้ระวังว่าจะมีคนบาดเจ็บป่วยบางคนก็ถึงขั้นหนักหน่อยก็สูญเสียได้ด้วยนะคะก็เป็นช่วงที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้หญิงนะที่จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นบางทีก็เข้าโรงพยาบาลได้ด้วยเหมือนกันสุดท้ายคือชาวราศีธนูค่ะค่ะชาวราศีธนูนะคะอันนี้ยินดีด้วยมีเกณฑ์เดินทางไกลแล้วดีไหมคะดี
ดีอันนี้ต่างประเทศนะคะอันนี้ต่างประเทศเลยนะคะแล้วก็มีโชคลาภด้วยสำหรับชาวราศีธนูแต่ทีนี้นะคะการโชคลาภของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะต้องเดินทางเนาะถึงจะได้แล้วเพราะฉะนั้นมีอยู่3ราศีนะคะที่เดินทางแล้วได้กรกฎกรกฎตุลธนูธนูกรกฎไปฮ่องกงมีเงินก็จองตั๋วไปที่ฮ่องกงซะจ้าไปอยู่แล้วตุลวันที่30นี้ละมานะคะเราจบกันแล้วนะคะกับไปทั้งหมด12ราศีเดี๋ยวเรารับสายทางบ้านก่อนเนาะถ้าใครอยากจะดูเดี๋ยวโทรต่อจากสายนี้ได้เลยนะคะมาละสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินแก้วไหมคะไม่รอนานไม่ดูนะฮัลโหลครับครับสวัสดีครับคุณจะต้องมาได้ยินหนูไหมฟังในโทรศัพท์นะคะเพราะว่าถ้าดูจากในทีวีหรือใน Facebook มันจะดีเลย์ค่ะพี่ได้ยินไหมโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับให้ดูให้โทรมาทางโทรศัพท์อย่างเดียว Facebook ห้ามดูฮัลโหลสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะฮัลโหลอ่ะโอเคงั้นค่ะเดี๋ยวถ้าใครจะโทรนะคะเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่ได้เลยเดี๋ยวทางทีมงานจะขึ้นเบอร์ไว้ที่หน้าจอนะคะระหว่างนี้ตอบคนทางบ้านก่อนจ้ะแล้วถ้าใครอยากจะดูโทรเข้ามาเดี๋ยวดูให้นะคะเออนี่ค่ะเอาคนล่าสุดก็ได้คุณชานินสอบไลค์แล้วแชร์แล้วขอถามครับลูกสาวเกิดวันที่27พฤษภาคม2540จะสอบกพ.ได้ไหมคะพี่แอ้โอเคฟันธงเลยได้ไพ่8ดาบครับ8ดาบก็เป็นอุปสรรคแต่ว่าในอุปสรรคเนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าครั้งนี้อาจจะยังไม่ได้หรือว่าถ้าอาจจะแบบว่าถ้าจะได้ก็ต้องเตรียมพร้อมให้มากกว่านี้เพราะ8ดาบเป็นไพ่อุปสรรคระยะสั้นนะแต่ว่าถ้าถามว่าได้ไหมมันเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าต้องมีความพยายามมากกว่านี้ฟันธงตรงนี้ว่าอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับโชคชะตาเกี่ยวกับความพร้อมนะโอเคขอตอบอีกคนนะคะชื่อคุณลีจุงศักดิ์แชร์แล้วตามมาจากเพจหมอแก้วค่ะจันทร์ที่22กรกฎาคม2534ปีแม่แม่ตกงานอยู่เครียดมากระหว่างงานกับโชคลาภจะได้อะไรก่อนกันแต่สำหรับแก้วมองว่าคุณจะได้งานนะแต่ว่าประมาณเดือนหน้ายังไม่ใช่เร็วๆนี้ส่วนโชคลาภอ่ะไม่โดดเด่นเท่าไหร่มันมาจากการทำต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินนะคะแต่พี่จูว่ายังไงเคสนี้34ใช่มั้ย2534 22กรกฎาคม2534ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงมีสายแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนะคะคุณสายค่ะอาจจะต้องรอหน่อยนะคะเรื่องการงานเนาะแต่ว่ามันมีเกณฑ์ว่าจะได้นะรอแป๊บนึงรอประมาณสัก3เดือนน่ะไม่เกินนี้นะลองดูประมาณ3เดือนนะคะจะได้งานมาค่ะเข้ากับสายทางบ้านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคชื่อคุณอะไรคะพี่ฮัลโหลได้ยินหนูไหมสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่ออะไรคะอย่าบอกชื่ออะไรคะพี่ได้ยินอย่าบอกว่าหมวยนครปฐมนะชื่อได้ยินเลยอ้าวเหรอชื่ออะไรคะได้ยินแล้วได้ยินแล้วชื่ออะไรคะนิตยาค่ะสวัสดีค่ะพี่นิตยาวันเดือนปีเกิดอะไรคะวันที่วันพฤหัสที่17กันยายนค่ะ2502จะถามเรื่องอะไรจะถามเรื่องอะไรคะพี่เรื่องโชคลาภสิลูกชายกับเรื่องโชคลาภค่ะเอาลูกชายถามว่าอะไรคะลูกชายถามว่างานที่เขาทำอยู่เนี่ยดีไหมคะจะดีไหมคะสำหรับแก้วงานที่ทำอยู่มันโอเคนะคะทำได้เลยไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าลูกชายเป็นคนเจ้าสำราญไปนิดนึงเท่านั้นก็เลยแบบชิวๆสบายๆเกินไปนิดนึงอะค่ะก็ถามว่าจะมีเกณฑ์ตกงานไหมไม่แต่ช่วงนี้ให้ลูกชายระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินระวังจะช็อตนะคะแต่เรื่องโชคลาภพี่จูเลยค่ะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะคะของได้ยินไหมคะค่ะได้ยินค่ะได้ยินเนาะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้มันมีแต่รายจ่ายมากกว่านะอย่างที่บอกนะคะเพราะว่ามันมีดาวอยู่ตัวหนึ่งเข้ามาในตำแหน่งของการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ
บางทีโทรศัพท์เสียหรือบางทีลูกอาจจะให้ซื้อโทรศัพท์หรือซื้อทีวีซื้ออะไรใหม่อย่างเงี้ยมันมีปัญหาเรื่องพวกนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นในระยะนี้ยังไม่มีโชคนะคะรอเดือนหน้าดีกว่าค่ะโอเคพี่แอร์จะเตือนอะไรพี่นิตยาเขาหน่อยไหมพอดีเมื่อกี้นี้เห็นเมสเซจหมอแอร์เข้ามาก็เลยลองโทรมาเมสเซจหมอแอร์อ๋อค่ะแฟนคลับหมอแอร์ส่งมาแล้วพี่แอร์จะเตือนอะไรพี่นิตยาหน่อยไหมคะโอเคครับได้ไพ่ชูออฟแวร์นะครับ2กระทาค่ะไพ่2กระทาเนี่ยตามคำพยากรณ์เนี่ยต้องถามว่ากำลังจะวางแผนมีการเดินทางไปไหนมั้ยมีการเดินทางมั้ยครับไม่มีนะคะไม่มีนะครับถ้ามีการเดินทางเนี่ยจะต้องเป็นการเดินทางไปทางภาคเหนือจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิจิตรไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกหรือเป็นเชียงใหม่ที่ไปไหว้พระขอพรจะดีนะครับค่ะโอเคจะถามยินดียินดีกับหมอแอร์ด้วยนะคะยินดีกับหมอแอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะถ้าอยากจะดูดวงกันสดๆกับสามหมอดูนะคะก็โทรกันเข้ามาได้เลยที่021174603นะคะก็จะได้ดูกันแบบนี้เนาะแต่ระหว่างเนี้ยถ้าใครดูไลฟ์สดอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยยิ่งแชร์เดี๋ยวพี่แอร์เขาจะบอกหวยครับคือแฟนคลับทางเชียงใหม่ก็ถามว่าพี่แอร์เนี่ยทำไมมีโชคลาภบ่อยจังพี่แอร์ก็จะเล่าที่มาที่ไปก็อาจจะไปหาหลวงพี่น้ำฝนที่วัดไผ่ล้อมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็ฝันว่ามีพระองค์นึงนะครับแล้วก็มีแขนแล้วก็สักยันแล้วเราก็ด่าพระในความฝันเราบอกว่าโอเคมีสายเข้าเดี๋ยวเข้ามาเป็นพันพันเราไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเล่าข่าวบ้านก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลวันเดือนปีเกิดค่ะ2กรกฎาคม2523ค่ะอยากจะถามว่าอะไรคะการงานค่ะการงานนะคะพี่จูผูกดวงแล้วนี่โอ้โหนี่เธอเห็นไหมเห็นคุยอยู่มือพี่จูจึ๊ดๆๆอยู่เนี่ยใช่ใช่การงานเหรอคะพยายามอย่าไปพูดหรืออย่านินทาหรืออย่าไปผสมโลงอ่ะกับใครนะเพราะว่าตำแหน่งดาวกับคำพูดมันเสียอยู่นะคะเดี๋ยวคุณจะมีปัญหาเรื่องกลายเป็นว่าใครเขานินทากันแล้วปรากฏว่าเราคนพูดเราจะก็เลยซวยไปเนาะระวังนิดนึงค่ะในระยะนี้แต่ถ้าถามว่าการงานดีไหมงานน่ะมันเยอะแล้วมันมีปัญหาเยอะแต่เงินน่ะยังไม่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ยังเหนื่อยอยู่อ่ะโอ้แต่ว่าถ้าสมมติว่าจะถามว่าการเงินมันจะดีขึ้นไหมขอให้เลยวันเกิดไปก่อนนะคะให้เลยวันเกิดไปก่อนแล้วการเงินจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วที่ดีที่สุดก็คือเป็นช่วงปีหน้าการเงินถึงจะดีมากๆเลยปีหน้าที่ว่านี่คือเริ่มตั้งแต่เดือนมกราเลยนะคะไม่ต้องรอว่าหลังวันเกิดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโชคลาภหรืออะไรรอจนถึงมกราปีหน้าค่ะถึงจะมีแต่ในระยะนี้ให้ระวังเรื่องคำพูดถูกต้องนะคะเพราะว่าดาวพุธมันเสียอยู่นะเพราะงั้นให้คำสุภาษิตไปว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานทุกคนอ้าปากค้างคุณเปิ้ลอยากถามอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะเราไว้คุยกันใหม่ค่ะมาต่อเรื่องเล่าคุณพี่น้ำฝนเรากดเพจโอเคเพไปถึงเห็นพระสักยันต์หลวงพี่น้ำฝนอ่ะความฝันนะตอนตีห้าเนาะแล้วก็เห็นพระสักยันต์ที่แขนแล้วก็เอาก็เป็นผมเหลืองแล้วก็ด่าพระว่าพระองค์เนี่ยไม่ศักดิ์สิทธิ์เราไม่อยากนับถือพอหลังจากตีห้าเนี่ยของวันรุ่งขึ้นเนี่ยไปวัดไผ่ล้อมแล้วก็ไปเข้าแถวที่เขาจะให้เจิมหน้าผาแล้วก็ตกใจเห็นท่านที่เห็นอันแรกเลยคือเห็นแขนเป็นรอยสักแล้วก็ในความฝันก็ในใจว่าตายหาแล้วหลวงพี่จะรู้ว่าบูดาก็ไม่ใจคือคิดไว้นะว่าท่านต้องรู้นะเราก็ไม่กล้าถามแล้วก็กลัวมากเลยเสร็จแกก็อักมายืนเนี่ยแล้วก็เขาใช้ปูกันเนี่ยจิ้มที่เป็นเหมือนที่เจิมที่เจิมหน้าผาแล้วอารมณ์นั้นอ่ะเราก็ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เนาะครั้งแรกที่เจอมาเคยดูหนังการ์ตูนที่หัวกะโหลกมันช็อตไหมเหมือนไฟช็อตมันเป็นอารมณ์นั้นน่ะที่อยู่ในนั้นหลังจากนั้นน่ะถูกหวย5งวดติด1.2 ล้านโอ้โหแล้วก็งานนี่พุ่งมากเลยสัมภาระแต่ว่าด้วยที่เรามีวิชาทางหมอดูเราก็ใช้ในทางที่ผิดเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราต้องดูดวงจะหาเงินได้อีก1 ล้านจากโชคเชื่อไหม
2ปีอ่ะไม่ถูกเลยเหลือ400,000มันก็ทำให้เราให้เรารู้ว่าอย่าโลภใช่หลังจากนั้น10ปีผ่านไปก็คิดถึงท่านตลอดเวลาคราวนี้ก็ได้ไปใหม่แต่พิธีกรรมจะเปลี่ยนไปก็อาจจะลงหน้าทอง599กับ999ก็ยิบไปแปะที่ราผาต้องก็แก้มแล้วก็มือเป็นทองเลยนะเป็นทองเปลวแบบจริงทองแท้ทองแท้แล้วมีบัตรคิวด้วยเสร็จก็ไปถึงท่านปุ๊บก็ในใจก็คิดอีกแล้วว่าจะรู้ไหมว่าเนี่ยว่าคราวนี้เอามาอะไรอีกอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องมาแล้วก็มาใกล้ๆแล้วมาใกล้ๆแกก็แบบว่าใช้ผู้กันเจิมหน้าเจิมอะไรเจิมมือนะก็เสร็จเนี่ยหลังจากเนี้ยก็มีโชคมาตลอดแต่ว่าวันที่4น่ะเสาร์ที่4เนี่ยท่านจะมาเขาจะประจำทุกวันเสาร์โอเคนะแต่ตอนนี้อยู่ต่างประเทศแกไปต่างประเทศได้ค่ะมีสายเข้ามาแล้วนะคะจากคนทางบ้านสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อออนค่ะพี่ออนเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรคะคุณออนเสาร์มีนาปีฉลู2516ค่ะเมื่อกี้เสาร์มีนาเสาร์มีนาวันที่เท่าไหร่คะวันที่3ค่ะ3มีนา2516นะคะอยากจะถามว่าอะไรคะอยากถามเรื่องบ้านที่อยู่กับการเงินนะคะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ43/31943/319จะถามเจ้าที่ที่บ้านว่าอะไรคะว่ามันดีไหมมันติดขัดตรงไหนทำไมเรื่องการเงินอะไรสายเดี๋ยวรอโทรเข้ามาใหม่43/319เราว่าพูดเยอะบ้านนี้มันพูดทั้งบ้านเลยแหละใช่เราว่าพูดเยอะแล้วฉันก็พูดเธอก็พูดเถียงกันโทรเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวจะได้อธิบายว่าแก้ยังไงแล้วใจร้อนทั้งบ้านด้วยพระเด็จฉันว่าพูดเยอะอะไรทำให้มันร้อนอะไรที่มันจะได้ก็ไม่ได้ไงต้องแก้ตรงจุดนี้เรื่องคำพูดก็ดูไปทางนี้ให้ก่อนเดี๋ยวลองโทรเข้ามาใหม่นะคะข้ามไปก่อนแต่ดาวการเงินเสียอยู่เนาะงั้นพูดไปได้เผื่อเขาฟังอยู่อ่ะงั้นฟังเนาะฟังเลยก็ได้อ่ะดาวการเงินเสียอยู่นะแล้วมันเสียอยู่2ปีเลยอ่ะเสียมาสักพักแล้วด้วยนี่ใช่มันเสียมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็ยังคงจะเสียอยู่ถึงเมื่อไหร่คะพี่เฮ้ยถอนหายใจถอนหายใจก็ต้องใช้หลักของปี39ที่ฟองสบู่แตกใช่ไหมอาจารย์จูรัดเข็มขัดใช่ไหมใช่แต่เขารัดไม่ได้ไงดวงเขาแต่พี่แก้วรัดไม่ได้มั้งพูดเยอะด้วยอ่ะคือรายจ่ายเขาเยอะนะไม่ใช่เฉพาะตัวเขาเองนะมันเหมือนกับว่ามาแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วพี่ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายเมื่อกี้ใช่ไหมคะพี่ไม่ใช่ค่ะงั้นไม่เป็นไรอ่ะว่ามาชื่อคุณอะไรคะคือฝ้ายค่ะคุณฝ้ายวันเดือนปีเกิดค่ะ27/25/30ค่ะถามว่าอะไรคะอยากจะถามเรื่องเจ้าที่บ้านนะคะแล้วก็เรื่องการเงินเจ้าที่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะเลขที่บ้านมันจะมีอยู่2หลังอะค่ะหลังที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ปล่อยสุดจะเป็น 60/12 ค่ะแล้วอีกหลังอะคะอีกหลังนึง 37/30 ค่ะ6030 60/ปอนเลยว่า60/12 หวยมันเหมือนกับว่าถ้าถามแก้วนะสาย60/12เนี่ยอยู่ได้แต่จะมีอารมณ์เหมือนสวิงเหมือนมี2บุคลิกในบ้านน่ะแต่เจ้าที่บ้านน่ะโอเคเจ้าที่เป็นผู้ชายที่สัมผัสได้นะคะก็ค่อนข้างดุค่ะแต่ว่าถามว่าสัมผัสได้เหมือนเจ้าที่อยู่หลังบ้านน่ะแล้วก็ครัวมีปัญหาบ่อยมากเลยบ้านหลังเนี้ยด้านครัวใช่มั้ยคะใช่ในครัวน้ำรั่วแบบฝนตกน้ำรั่วช่างมาซ่อมกี่ทีก็รั่วตลอดแล้วควรจะมีพอจบตรงนี้จบเรื่องน้ำรั่วเดี๋ยวไฟช็อตการจำปั๊มน้ำเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ไปแก้ซะเพราะว่าถ้าน้ำรั่วมันไม่ดีอะพี่จูก็เงินเสียไงน้ำรั่วก็ดาวการเงินก็รั่วด้วยยิ่งตำแหน่งครัวด้วยใช่ไหมใช่เตาเงี้ยแล้วเพราะว่า60/12เนี่ยพอรวมคำนวณจากศาสตร์แก้ที่เขาสื่อได้อะคือเจ้าที่อยู่หลังบ้านเป็นผู้ชายแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำรั่วแล้วชอบหงุดหงิดไปบ่นสามีหรือบ่นแฟนในครัวบ่อยด้วยใช่ค่ะคุณแม่จะแบบว่าเวลาเขาอารมณ์เสียอะไรก็จะไปบ่นอยู่หลังบ้านตรงครัวตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดๆหน่อยๆอย่าบ่นตลอดเลยพอบ่นปุ๊บเงินมันหายค่ะต้องสงบจิตสงบใจแล้วก็สวดมนต์บ่อยๆนะคะแต่บ้านนี้ก็มีปากเสียงกันบ่อยนะแรงทั้งบ้านเพราะว่ามันเหมือนกับพูดไม่จบอ่ะ
นะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นพี่น้องเนี่ยโอ้โหเถียงกันทั้งวันแล้วถ้าพูดแล้วพูดซ้ำพูดซากเรื่องเดิมบอกว่าจบแล้วไม่จบไม่จบเนาะอ่ะแล้วเรื่องคือจากบ้านของติดถ้าเป็นสองเนี่ยคือถ้าเรียนอยู่รวมกันหมดทั้งบ้านเนี่ยคือจะอารมณ์เสียทั้งบ้านเลยคือจะมีอารมณ์ตลอดแต่ถ้าเกิดย้ายไปอีกคนใดคนหนึ่งไปอยู่บ้านหนึ่งบ้านทับสามเจ็ดทับสามศูนย์ก็คือเหมือนจะซอฟลงอะค่ะสามเจ็ดทับสามศูนย์ไม่ได้ถ้าสามเจ็ดทับสามศูนย์ยังไงอยู่บ้านหลังนี้ก็บ่นมากพอๆกันอะพอกันเพราะบ้านสองหลังอะคำนวณออกมาแล้วตัดไม่ต่างแล้วบ้านเป็นบ้านที่ใช้ปากบ้านชอบวุ่นวายเออแล้วก็แล้วประเภทปวดหลังปวดขาบ่อยใช่นะพวกเส้นเอ็นจะมีปัญหามีความคิดจะขายบ้านไหมไม่ขายไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็แปลว่าไม่ต้องขายเนาะเพราะว่าพี่แกบอกเจ้าที่ดีใช่ไหมจริงจริงจริงดีอยู่แล้วนะดีอยู่แล้วไม่ต้องขายจันจูบอกว่าเจ้าที่ดีแต่ว่ามีคนเคยมาขอซื้อใช่ไหมอ่ะไม่มีนะคะในดีมีเสียในเสียมีดีทุกสิ่งแหละเออแล้วดวงการเงินน้องเขาเป็นไงคะพี่จูดวงการเงินในระยะนี้เนี่ยมันเหมือนเฉยเฉยนะมันเหมือนเฉยเฉยอ่ะคือจ่ายเป็นปกติอย่างเงี้ยแล้วก็รับเป็นปกติยังไม่เฉยเฉยอยู่ไม่หวือหวาอะไรแต่ประคองตัวไปได้ใช่แต่ถามว่าจะมีโชคลาภไหมก็ยังไม่มีจันจูนี่เฉยเฉยนี่ตั้งชื่อนี่เลยจ่าเฉย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 คือมันเป็นไปตามปกติของดวงเขาอ่ะมีจ่ายเท่านี้มีรับเท่านี้อะไรเงี้ยเป็นการปกติพี่แก้วไงช่วงนี้เดินทางรับเงินเฉยเฉยแล้วทีนี้อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะแล้วเจ้าที่ที่บ้าน37ทับ30นี่ผู้หญิงผู้ชายอะค่ะ37ทับ30ผู้ชายเหมือนกันค่ะผู้ชายเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่ไม่ได้คือไม่ได้สัมผัสชัดว่าอยู่หลังบ้านแต่รู้ว่ามีอยู่ในบ้านขอโทษนะคะ37ทับ30นี่เป็นห้องแถวปะคะหรือเป็นบ้าน2ชั้นธรรมดาเป็นบ้าน2ชั้นค่ะสีครีมปะออกครีมใช่ค่ะอยู่ทั้งบ้านนะเดี๋ยวแวบไปตรงนู้นแวบตรงนี้ถ้าสีครีมอ่ะถ้าเห็นไม่ผิดอ่ะนะคะก็อยู่โอเคแต่บ้านหลักนี้ไม่ค่อยมีใครอยู่เป็นจริงเป็นจังคือเหมือนสลับกันมาอยู่มากกว่าใช่ใช่ค่ะสลับกันมาอยู่มากกว่าแล้วพออยู่ปุ๊บนะคนนึงก็ชอบเปิดไฟเปิดน้ำที่ไว้แล้วลืมปิดประจำน้ำรั่วบ่อยด้วยคือไม่ได้แบบรั่วเลยคือลืมปิดอ่ะเอาง่ายต้องบ้านหลังนี้จะมีปัญหาเรื่องปั๊มน้ำบ่อยมากใช่ก็เพราะลืมปิดปุ๊บปั๊มมันก็เลยทำงานเยอะมันก็เลยจะมีปัญหาเยอะนิดนึงส่วนใหญ่สาบพี่แก้วกับสาบพี่บอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องปั๊มน้ำจะไม่ดีเนาะใช่ไหมเงินมันหายไงเงินหายต้องไปแก้เนาะใช่ก็แก้ง่ายๆค่ะบ้าน37ทับ30เนี่ยก็คือแก้เรื่องการออกจากบ้านเข้าออกบ้านปิดน้ำปิดไฟให้เรียบร้อยคือสำรวจก่อนเนาะแก้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ใช่ก็พลังงานมาแล้วก็ทุกอย่างก็ดีได้ค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยอยากจะดูกันสดๆอย่างนี้ก็โทรกันเข้ามาได้เลยแต่ระหว่างนี้เรามาดูต่อทางบ้านก่อนว่าเดี๋ยวทางบ้านหายเออทางไลน์เนาะมาแล้วค่ะแม่ออยกับพี่โต้แชร์แล้วค่ะอาทิตย์ที่7ธันวาคม2023ปีวอกพรุ่งนี้จะเจรจาขายที่ได้มั้ยคะพี่แอ้แอพี่แอ้เราต้องทํางานบ้างพรุ่งนี้เลยเราต้องใช้ไลน์โอ้พรุ่งนี้ได้ไปคริงออฟครับถ้าคริงออฟครับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นสถิติที่มีเกณฑ์การเจรจาขายได้ขายสำเร็จนะครับส่วนคริงออฟครับเนี่ยถ้าดูจากการเจรจาเนี่ยถ้าโชคดีหน่อยนะมีโอกาสถึงขั้นซื้อเงินสดนะซื้อเงินสดนะแต่ว่าคนซื้อเงินสดชอบบอกว่าไม่ค่อยมีเงินลดน้อยต่อเชื่อไหมคนมีเงินสดซื้อที่เราบอกว่าไม่มีเงินเชื่อไหมวันที่แก้วมีเงินสดไม่มีเงินจะยิ่งมีเงินเยอะนะรักมีสายทางบ้านเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อกี้โทรมาแล้วสายอ๋อที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องดวงจากที่ดูเดี๋ยวขอเลขที่บ้านอีกทีค่ะพี่ขออีกทีนึงเกิดวันที่3เดือน3ใช่ไหมค่ะพอ2พอ16ค่ะ16บ้านเลขที่อะคะ43ทับ319ค่ะบ้านหลังนี้อยู่แล้วเหนื่อยอะเถียงกันบ่อยอะจริงๆอะบ้านหลังนี้แต่ละคนแรงพอๆกันเลยเนาะอยู่กับใครคะเนี่ยหลังนี้อยู่กับสามีค่ะสองคนเลยใช่ป่ะค่ะสุขภาพดีไหมอ่ะสามีไม่ดีค่ะป่วยเบาหวานโรคความดันเราว่าเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บตรงคือพูดจริงๆนะตั้งแต่คุณพ่อละบ้านของคุณละนะทีนี้พอแต่งงานมีสามีก็อันนี้สามีต่อรับช่วงต่อนะคะก็เลยเหมือนกับว่าบ้านนี้จะมีคนป่วยอยู่ในบ้านแล้วดาวตรงนี้มันอยู่ตรงนี้
14ปีนะแล้วเพิ่งเข้ามาได้แค่ 2-3 ปีเองในดวงคุณนะคะเพราะฉะนั้นมันยังอยู่อีกเป็น10ปีอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ยากนิดนึงนะคือคงไม่ได้ฟื้นตัวเร็วๆนี้ค่ะวิธีแก้ที่แบบว่าจับหนักให้เป็นเบาอีกไหมคงยากอะเพราะว่าและอย่างนึงตำแหน่งการเงินเนี่ยดาวตรงนี้มันก็แปลว่าการติดขัดนะคะเพราะว่าหลังเดือนตุลานี้ไปแล้วเนี่ยการใช้จ่ายระมัดระวังนะคะเพราะว่าดาวตัวนี้มันแปลว่าอุปสรรคแล้วมันเข้าตำแหน่งการเงินของคุณมันอยู่ในนี้อีก2ปีเต็มอีก2ปีเต็มนะนับจากปัจจุบันนี้นะคะมันอยู่อีก2ปีเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเงินจะต้องระมัดระวังแต่ถ้าสมมติว่าจะขายที่ขายได้ขายดีแสดงว่าถ้าขายที่ได้ก็ทุกอย่างก็เริ่มขายที่ได้ขายเงินก็จะเบาถ้าขายนะมีไหมครับจะขายที่ขายอะไรมีไหมครับไม่มีค่ะโอเคงั้นอาจจะเป็นในหน้ามันเหมือนมันมีต้องเกณฑ์ขายอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องเงินมีเกณฑ์ช็อตด้วยใช่มันมีโอกาสช็อตได้ถ้าขายไม่ได้นี่ก็คืออาจจะถ้าเกิดไม่มีเรื่องการซื้อขายที่นี่ก็อาจจะต้องฝากฟันดูสั่งเรื่องเงินนิดนึงแต่ถ้าเกิดจังหวะชีวิตแบบเหมือนกับได้เป็นในหน้าเนาะได้เป็นในหน้าขายทุ่งขายที่น่าจะดีเพราะว่าตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่มันแปลว่าอสังหาแล้วทีนี้มันถ้ามันแปลว่ามันคือตำแหน่งเนี่ยมันแปลว่าเงินจริงๆคิดว่ามีแหละแต่ว่าอาจจะเขาอาจจะคิดแต่ยังไม่ออกแต่ดาวที่มันเข้ามาเนี่ยมันเป็นดาวที่เกี่ยวกับที่ดินหรือบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะขายบ้านขายที่นะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ขายบ้านขายที่ก็ต้องระวังเรื่องการเงินจะมีปัญหานะคะแบบเหมือนกับว่าเวลาที่เงินจะเข้ามันก็มักจะมีเรื่องก่อนมีอุปสรรคก่อนแล้วมีเกณฑ์การวางแผนจะยกย้ายที่อยู่อาศัยใหม่อะไรใหม่ไหมซื้อเพิ่มซื้ออย่างนี้มีไหมครับไม่มีค่ะไม่ได้ซื้อหรอกไม่ได้ซื้อถ้าดาวตัวนี้ยังไม่จะไม่ซื้อแต่ว่าช่วงนี้ต้องอดทนอย่างเดียวเนาะต้องอดทนแล้วก็ระวังนิดนึงเดียวเพราะว่าดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของคนในบ้านอ่ะจะมีเรื่องเจ็บป่วยแน่นอนเพราะเท่าที่เห็นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะก็วิธีแก้ก็ลองไปนี่ดูเพราะพี่แก้วชอบพูดบ่อยเนาะไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณต้องดูด้วยแต่คนนี้ไหว้ไม่ได้เพราะคนนี้เขามีเกณฑ์เจ็บป่วยอยู่ถ้าให้แนะนำนะคะอยู่จังหวัดไหนคะพี่จังหวัดปทุมค่ะอ๋อไปไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมนะคะขอความมั่นคงกับชีวิตให้เกิดก่อนเพราะตอนนี้ทำอะไรติดไปหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญถ้าเป็นไปได้นะพี่ใส่บาตรตอนเช้าทุกวันถ้าเป็นไปได้นะใส่บาตรตอนเช้าทุกวันกับปล่อยปลาพี่แก้วทำทุกวันเลยแต่ของคือไอ้ปล่อยปลาบางคนมันไม่สะดวกพี่แต่ของเขาอะต้องทำเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินฉะนั้นเรื่องเงินของเขาเขาต้องทำทานการทำทานที่ได้ผลเร็วคือการใส่บาตรมีหน้าทำมากมีหน้าใช่หมายว่าถ้าทำได้ไงเพราะพี่แก้เป็นคนปล่อยปลาบ่อยใช่แต่ว่าพอดีว่าดูจากเคสของพี่เขาเนี่ยน่าจะไม่เริ่มจากง่ายๆใส่บาตรนะคะพี่ง่ายๆเลยข้าวถ้วยไข่เจียวลูกก็ใส่ไข่เจียวฟองนึงก็ได้ไข่ดาวฟองนึงก็ได้นะคะพี่ต้องทำนะเพื่อจะให้ผ่านพ้นวิกฤตนะแล้วทุกครั้งที่กวดน้ำนะคะตั้งจิตเหมือนแล้วกล่าวบทสวดน้ำสุดท้ายอธิษฐานจิตว่ายกผลบุญที่ทำในครั้งนี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรทางด้านการเงินเพื่อเป็นการเปิดทางการเงินให้ดียิ่งขึ้นนะคะพี่นะก็บอกวิธีแก้ไปวิธีแก้ไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็วิธีการแก้ของอาจารย์นิ่มเนาะของอาจารย์นิ่มก็คือถ้ามีพระเปลี่ยนน้ำพระทุกวันพระทุกวันนะแล้วก็เติมให้เต็มแก้วน้ำพระอย่าขาดแต่พี่แอร์ที่ทำประจำเลยน้ำพระไม่เคยขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดดูตัวอย่างเลยนะเงินไม่เคยขาดยืมตังค์หน่อยดิก็ทำตังค์เรื่องหยิบเรื่องยืมที่บ้านพวกอยากคุยกันห้ามยืมโอเคขอบคุณนะคะพี่สู้ๆนะถือเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณดีค่ะโชคดีค่ะเห็นเสียงพี่เขาเหี่ยวแล้วเราก็สงสารนะมาเดี๋ยวเรามาตอบกับคนทางบ้านกันต่อเดี๋ยวพี่แอ้เดี๋ยวเป็นคิวพี่แอ้มาพี่แอ้จะได้สนุกสนานก็ชุ่มก็ช่วยบ้างเดี๋ยวน้องจัดให้หนูอะไรนะหนูซื้อบื้อเหรอโทโมโกะไลค์แล้วแชร์แล้วค่ะถามเรื่องโชคลาภที่อยู่อาศัยของตัวเองอ่ะใช้เปิดไพ่ดีกว่าเพราะไม่ได้มีอะไรมาให้ใช่มีโชคไหมโชคลาภได้ไพ่2เหรียญเป็นเรื่องของสภาวะของเงินตึงมือ2เหรียญโดยสถิติเนี่ยส่วนใหญ่น่ะจะเป็นสถิติที่เกี่ยวข้องกับเลขที่ตามค่ะเราก็ทิ้งแล้วก็ต้องอย่าทิ้งกับเลขที่ไม่ชอบนะเลขที่ไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเลขที่บ้านของเขานะเกิดเขาไม่ชอบอ่ะเขาก็ต้องซื้อเพื่อจะมีโชคแต่2เหรียญมันเป็นไพ่วิกฤตของสภาวะเงินตึงมืออ่ะอีกเคสนึงนะคุณแพรเป็นนายหน้าขายที่ดินที่บอกขายอยู่ตอนนี้จะขายได้ไหมคะพี่แอ ตอนนี้น้องใช้งานพี่แอเพราะอิจฉาความรวยโอ้ยแบบนึง
อ่ะได้ไพ่ The Star The Star เป็นไพ่ที่ดีที่สุดคำว่าร่ำรวยมั่งคั่งและเศรษฐีแต่ว่าขายได้แล้วก็อาจจะขายได้มากกว่าที่มีเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีมากกว่าคำว่าที่ก็ได้หรือว่าจะมีบ้านก็ได้แล้วก็คอนโดก็ได้นะครับโอเคคุณแพรวาปีมะเสงสายเข้าสายเข้าอ๋อมีสายเข้าคุณแพรวาแกแปะโป้งไว้ก่อนเดี๋ยวแกมาตอบให้แป๊บนึงอ่ะสวัสดีค่ะคนทางบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลรบกวนฟังทางโทรศัพท์นะคะได้ยินหนูไหมได้ยินค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อกรณ์ค่ะคุณกรณ์วันเดือนปีเกิดค่ะวันพฤหัสบดีที่7มีนาคม2517ค่ะ7อะไรนะ7มีนาใช่ค่ะ27หรือ7วันที่7มีนาคม7มีนาคมแล้วพ.ศ.คะ2526พ.ศ. 2500 2517ค่ะ2517 2517 2517คุณกรณ์อยากสอบถามว่าอะไรคะอยู่บ้านเลขที่ตอง1อะค่ะอยากทราบตอง1เรื่องบ้านเลขที่อะค่ะ13ตัวอ่ะจะถามว่าบ้านที่บ้านมีปัญหาอะไรมั้ยคะเออวะบ้านมีปัญหาบ้านมีปัญหาไม่มีนี่ก็แต่ละคนก็ทิถิแรงกล้าแล้วก็ค่อนข้างใจร้อนใช่ๆจะต้องแก้ยังไงบ้างอ่ะคะถามคำถามนึงเข้าบ้านไปก๊อกน้ำมีก๊อกน้ำหรือกระถังน้ำหรือบ่อน้ำอยู่ซ้ายมือของบ้านมั้ยถ้าหันหน้าเข้าบ้านอ่ะตอนเข้าบ้านมีทางขวามือค่ะมีทางคือทางเข้าบ้านเป็นขวามือใช่ไหมก๊อกน้ำอยู่ตรงขวามือแล้วเปิดแล้วก๊อกมันรั่วป่ะไม่รั่วค่ะโอเคแนะนำอย่างได้ไหมถ้ามันอยู่ทางขวาใช่ป่ะแก้วจะให้เอาต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนบางวางไม่ให้มันเห็นก๊อกน้ำเวลาเดินเข้าเดินออกอ่ะเหมือนบางทางนิดนึงเพราะว่าอันนี้คือแก้จากศาสตร์แก้วก่อนนะคือชอบมีความหงุดหงิดและแต่ละคนกลับมาบ้านค่อนข้างอารมณ์ร้อนใช่เวลาเถียงก็ตุ๊กเหมือนจะตีกันเลยถ้าคนอื่นได้ยินแต่จริงๆคุยกันธรรมดาแล้วก็เผด็จการทางบ้านแต่ถามว่าบ้านหลังนี้อยู่ได้สบายไหมมันก็อยู่มาก็ได้สบายแต่ใจลึกๆอยากขายแต่แก้วมองว่ามันยังไม่มีเกณฑ์ขายอ่ะมันเป็นบ้านของบรรพบุรุษอะค่ะไอ้นะมันเป็นบรรพบุรุษตั้งแต่60-70ปีมาแล้วอ่ะมันขายอะขายไม่ได้แต่จะต่อเติมซ่อมแซมอะไรก็มีปัญหาเรื่องการฉันจะทำแบบนั้นฉันจะทำแบบนี้มันแก้ยากอ่ะแล้วก็รองเท้าหน้าบ้านอ่ะช่วยเก็บไว้ริมซ้ายมือหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะได้เพราะเห็นยุงกัดแก้ไปเข้ามาก็ถอดแป๊ะไว้คนมาถึงก็ถอดอยู่กลางบ้านอ่ะเขี่ยมันอยู่ด้านซ้ายมือหน่อยก็ยังดีนะคะมันจะได้ไม่ฝังทางเข้าบ้านทางการเงินตู้เก็บรองเท้าเออดีไหมให้มันดีๆหน่อยแล้วก็รองเท้าอยู่ทางซ้ายมือค่ะทางซ้ายทางซ้ายหันหน้าเข้าบ้านแล้วอยู่ซ้ายมืออยู่มันเป็นเข้าบ้านไปแล้วก็มันอยู่คนละบ้านไม่อย่างนี้ดีกว่ามีตู้เก็บรองเท้าแต่ไม่ได้เก็บรองเท้าเก็บให้มันดีๆอ่ะอย่าขวางประตูอ่ะค่ะเพราะเงินมันขวางนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าเจ้าที่ดีไหมก็ถือได้ว่าเป็นเจ้าที่ผู้ชายก็ค่อนข้างดุแล้วก็ดีตัวใหญ่ๆหน่อยนะคะแล้วชอบเดินอยู่บริเวณนอกบ้านค่ะมีคนเห็นด้วยนี่คนรู้ว่ามีไหมโอเคอ่ะทีนี้มาพี่จูต่อเลยอยากบอกดวงเขาหน่อยว่าพี่เขาจะมีโชคไหมค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าคล้ายๆเคสเมื่อกี้เลยดาวตัวเดียวกันอยู่ตำแหน่งการเงินเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นดาวตัวนี้มันแปลว่าอุปสรรคคือมันแปลว่าจะขายบ้านก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ปีนี้แต่จะเป็นปีหน้าถึงจะมีโอกาสนะคะหรือว่าแม้กระทั่งที่ดินหรืออะไรก็ได้ที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินคอนโดได้หมดเลยนะคะในกรณีเดียวกันคุณถ้าคุณมีเงินมันก็แปลว่าซื้อบ้านได้เหมือนกันนะคะก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าเริ่มจะมีเงินละแต่ถ้าไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้อะไรเลยนะระวังเรื่องเงินจะติดขัดคล้ายๆกันกับก็ช่วงนี้ก็กำลังติดขัดอยู่ใช่คล้ายๆกับท่านเมื่อกี้นะคะเพราะว่ามันจะดีขึ้นไหมมันจะดีขึ้นไหมคะยังเลยค่ะมันเพิ่งเริ่มเข้ามามันยังไม่จัดเต็มเลยเมื่อเดือนมีนานี่เองเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาเพิ่งเริ่มไม่ดียังไม่ดีขึ้นใช่แนะนำเลยนะคะว่าช่วงนี้ใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังแล้วก็ถ้าเป็นไปได้แก้วแนะนำว่าใ
จอเวลาไปทำบุญที่วัดเนี่ยจะเจอตู้ที่ชำระหนี้สงฆ์ที่เขียนแปะเอาไว้อ่ะหยอด5บาท10บาทหยอดเรื่อยๆสม่ำเสมอแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วพี่จูคะพี่เขาจะต้องติดอีกประมาณเท่าไหร่อ่ะ2ปีค่ะ2ปีฉะนั้นใน2ปีนี้ต้องทำบุญเยอะๆค่ะเพราะว่าดาวการเงินเสียถึง2ปีเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาได้เพราะว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าส่วนใหญ่ดาวตัวนี้มันแปลว่าอสังหาริมทรัพย์แปลว่าที่ดินถ้าคุณจะทำบุญเนี่ยอาจจะแบบว่าทำแบบเหมือนกับร่วมกันเนาะไม่จำเป็นว่าจำนวนเยอะก็ได้นะคะอาจจะแบบร่วมซื้อที่ให้วัดหรือว่าซื้อที่ให้โรงเรียนแล้วแต่แบบเหมือนกับว่าสมทบทุนไม่จำเป็นว่าต้องเยอะนะคะเพราะว่าดาวตัวนี้มันแปลว่าอสังหามันเป็นวิธีการแก้อย่างนึงนะคะลองดูนะถ้ามีโอกาสร่วมทุนไปนะคะแล้วไอ้อะไรที่มันติดขัดมันก็จะหลุดเลยโอเคเนาะโอเคขอบคุณนะคะพี่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาอีกเคสเมื่อกี้ที่ติดเอาไว้พี่แพรวาที่ถามหนูเมื่อกี้หนูบอกว่าเดี๋ยวจะดูให้เขาบอกว่าช่วงนี้เจออุปสรรคมากๆเลยค่ะทั้งเรื่องงานเงินและจะหมดหนี้หมดสินเครียดมากๆตอนนี้ทำงานค้าขายของทะเลอยู่เอาง่ายๆเขาเกิดวันที่3เดือน8ปี32ปีมะเสงสำหรับแก้วอดทนไว้ก่อนมันยังไปได้นะคะไม่แย่ตัวคุณเองอ่ะเป็นคนคิดบวกอยู่แล้วยังไงมันก็โอเคแต่แค่เตือนเรื่องนึงทำสัญญาหรือจะออเดอร์อะไรก็ตามอ่านเอกสารสัญญาดีๆทุกอย่างจะได้ราบรื่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีออเดอร์ล็อตใหญ่จากลูกค้าใหม่เข้ามารอแป๊บนึงลูกค้าคนนี้เป็นผู้หญิงจะมีการทำสัญญาเนาะ มีการเซ็นสัญญาแต่ว่าที่เห็นเนี่ยถ้าสัญญาเยอะๆนะมันจะ2เดือนหลังวันเกิดอ่ะมันจะมีการทำสัญญาเกิดขึ้นแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องคดีความอันนี้ระวังนะคะคุณอย่าไปเซ็นค้ำประกันใครนะห้ามเด็ดขาดเพราะงั้นมันจะมีเรื่องคดีความตามมาสวัสดีค่ะมีสายจากทางบ้านแล้วเนาะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งฮัลโหลใช่สายเราไหมใช่ชื่ออะไรจ๊ะค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะค่ะชื่ออะไรคะคุณไก่ค่ะคุณไก่วันเดือนปีเกิดเลยจ้า13เมษายน2521ค่ะอยากจะสอบถามว่าอะไรคะคือมีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานนะคะคืออยู่มานานแล้วประมาณสัก 14-15 ปีค่ะแล้วก็มีความแบบไม่สบายใจหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหนีเสือป่าจระเข้หรือเปล่าก็เลยอยากจะเช็คเรื่องนี้ดูอะค่ะว่าช่วงนี้ควรจะเป็นยังไงค่ะได้เลยพี่แอ้เห็นนะเห็นนะเดี๋ยวหมอแก้วจะสั่งเลยมันมีเรื่องถกเถียงกันเยอะนะแล้วใช้7ไม้นะครับ7ไม้นี้โดยความมีความเป็นปัญหาอุปสรรคแล้วก็การต่อสู้ส่วนใหญ่แล้วไพ่วินี้มันต้องดูว่ามันมีความตั้งใจจะเปลี่ยนงานใหม่ไหมถ้ามีความตั้งใจจะเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยต้องอยู่ในช่วงประมาณปีหน้าสักเดือนมีนานะครับถึงมิถุนาจะดีนะครับเป็นปีหน้านะครับนะฮะแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้เนี่ยจริงๆมันเป็นการต่อสู้ที่เมื่อผ่านวิกฤตอุปสรรคไปแล้วนั้นมันจะยั่งยืนจริงๆแล้วมีอะไรจะอยู่ในช่วงของการปลูกบ้านสร้างบ้านแล้วก็ขายบ้านขายที่ไหมมีค่ะลักษณะของงานเรามันมีอะไรไปทิศทางเหมือนเซลไหมหรือว่าเป็นเรื่องของวิชาชีพเป็นเซลเลยค่ะเป็นเซลเซลไงเซลขายรถขายบ้านหรือขายของกินขายอุตสาหกรรมอะค่ะอุตสาหกรรมโรงงานเนาะเพราะฉะนั้นแค่ว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเราก็น่าจะได้เป็นคู่แข่งน่าจะเป็นบริษัทคู่แข่งนะแต่ว่าต้องเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงปีหน้านะเป็นอุตสาหกรรมด้านไหนปิโตเคมีหรือว่าเทคโนโลยีฮะปิโตเคมีนะนั่นแหละก็เดี๋ยวถ้าเปลี่ยนแปลงก็เป็นลักษณะของคู่แข่งเช่นสมมติว่าถ้ายกตัวอย่างเราเป็นปูนซีเมนต์ก็อาจจะไปปตท.อะไรเงี้ยนะค่ะโอเคนะค่ะครับโอเคมาขอบคุณค่ะครับมาเมาส์กันต่อกับสายทางบ้านเอ้ยไม่ใช่กับทางไลฟ์กับแชร์ใน Facebook นะคะอยากรู้อะไรกดไลค์กดแชร์ยิ่งแชร์ยิ่งรักตามสโลแกนของอาจารย์นิ่มนะคะแล้วก็พิมพ์คำถามวันเดือนปีเกิดชื่อมาแต่ถ้าใครอยากจะดูดวงสดๆกับพวกเรานะคะก็โทรเข้ามาเบอร์ตามหน้าจอด้านล่างได้เลยนะทีนี้มาตอบคนทางบ้านอย่าไลค์แล้วแชร์แล้วอันนี้แฟนตัวยงของเราเลยนะคุณณัฐวรินทร์ฉิมงามเสิร์ชเกิดวันอาทิตย์ที่5มีนา2515ปีนี้วางแผนจะบวชลูกชายเดือนธันวาคมจะดีไหมคะลูกเดี๋ยวแป๊บนึงพี่จูไปผูกของดวงลูกเดี๋ยว26ตุลา2542เขาถามเรื่องโชคลาภของเขาก่อนเนี่ยให้พี่แอ้ตอบคุณณัฐรินทร์น่ะเขาจะมีโชคลาภมั้ยแยกเป็น2เรื่องนะ
เรื่องดวงโชคลาภของพี่เขาก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องลูกชายเดี๋ยวให้พี่จูดูให้เออโชคลาภได้ไพ่3ถ้วย3ถ้วยก็ไปตรงกับเรื่องของลูกชายเลยเพราะโชคลาภอยู่ที่ในตำแหน่งของลูกชายเช่นอายุวันเดือนปีเกิดพ.ศ.อะไรประมาณนี้มีงวดนี้ไหมคะคิดว่าน่าจะเป็นงวดนี้แหละคือวันที่หนึ่งนี่แหละเกี่ยวกับลูกชายเขาเลยนะโดยตรงสายเข้าเขาจะบวชเมื่อไหร่ปันหนึ่งเขาไม่ได้บอกเราบวชเมื่อไหร่พี่เออมันจะมีอ๋อบวชเดือนธันวาคมมันจะมีช่วงปลายปีกับต้นปีหน้า มันไม่เกินเดือนมีนาปีหน้าเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่จะบวชอย่างนั้นก็เอาวันบวชเป็นลัคกี้นัมเบอร์ได้ด้วยได้บวชด้วยค่ะมารับสายทางบ้านกันต่อนะคะสวัสดีค่ะวันนี้สายทางบ้านเยอะเนาะชื่อคุณอะไรคะเปิ้ลค่ะเมื่อกี้โทรมาแล้วแต่ว่าถามไม่หมดอ๋อถามไม่หมดเอาใหม่วันเดือนปีเกิดมาดาโทรมาครั้งที่2ได้2กรกฎาคม2523จะถามว่าอะไรจ๊ะจะถามเรื่องบ้านแหละถามเรื่องบ้านบ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขที่162/3ค่ะถามว่าคือบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ยกบันได55ขั้นนะคะแต่ว่าคืนนั้นคือปวดท้องเข้าห้องน้ำแล้วก็คือห้องน้ำซ้ายมือแต่พอเปิดประตูออกมาจากห้องหันขวาไปปุ๊บคือมันเป็นห้องโถงโล่งๆแต่ว่าพี่กลับเห็นเป็นเรือนไทยแล้วมีผู้ชายชุดขาวเดินขึ้นบันไดอะไรนะ อะไรนะไม่ได้ยิน มีคนใส่ชุดสีขาวเดินขึ้นประจำเป็นเรือนไทยเรือนไทยไม่เป็นบ้านเป็นบ้าน5ชั้นไงบ้านเดี่ยวขึ้นบันได5ชั้นอันนี้บ้านบันได5ชั้นกลัวยกพื้นค่ะก็เลยถามว่าใช่เจ้าที่ไหมเจ้าที่ไหมจากที่สัมผัสนะมันคือเจ้าที่นะแต่มันไม่ใช่เจ้าที่ธรรมดามันเหมือนแบบเขาเรียกบรรพบุรุษเออใช่กําลังจะบอกคือที่เมื่อกี้ตอนที่เล่าอ่ะเพราะเสียงมันกระตุกแล้วแกรู้สึกว่าเหมือนกับว่าที่เห็นเนี่ยเป็นผู้ชายป่ะใช่ค่ะเออผู้ชายผมงอกๆหน่อยเนาะแล้วหวีผมเปิดเสยๆเหมือนเปิดหน้าผากอ่ะแบบเขาเรียกคนโบราณหวีแบบนักเลงอะไรเงี้ยเออก็คือพอเปิดประตูไปปุ๊บพี่หันขวาไปอ่ะก็คือเขากำลังก้าวขึ้นบันไดแล้วก็หันหน้ามาก็คือแบบเป็นผู้ชายตัวสูงใส่ชุดขาวผมขาวแต่ว่าที่เห็นก็คือแล้วก็คือเห็นเรือนไทยด้วยไงคือแบบอ้อก็ละงงในบ้านแล้วทำไมมันเห็นเรือนไทยด้วยก็คืออาจจะไม้ที่ทำมาอาจจะมาทำจากพวกนี้หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเป็นบรรพบุรุษนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ได้คิดร้ายแล้วเขาก็ไม่ได้อยากให้เขาให้คุณเห็นแต่มันเหมือนกับว่าเป็นจังหวะที่เขาเดินขึ้นมาสวดมนต์หรือไปทำอะไรกิจวัตรในภพภูมิของเขาอ่ะแล้วมันเป็นเหมือนมาซ้อนกันพอดีใช่จังหวะที่คุณป้าเห็นพอดีนะคะไม่ได้มีพิษภัยอะไรไม่ได้มีบ้านก็ถือว่าเป็นเรื่องดีใช่เป็นเรื่องดีคิดเลยมากเป็นเรื่องมงคลไหมนะโอเคนะคะคุณเปิ้ลครับค่ะสวัสดีค่ะมาเอ้ยเลยไม่ดูเราเหลือเวลาอีกไม่เยอะนี่เรามาดูดวง7วันกันมั้ยจ้ะ7วันใช่อ้าวก็ถึง2ราศีไปแล้วอ่ะเธอจะไม่ดู7วันหรอดูดูหมอแก้วรอเราจะเริ่มจากวันอาทิตย์ไม่เอาวันจันทร์หรอกวันอาทิตย์นะวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไงเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนอาทิตย์นี่อาทิตย์ถึงจันทร์เราเริ่มวันอาทิตย์บ้างค่ะเดี๋ยวช่วยจันด้วยจ้าโอเคหนุกว่ารอโอเคก็ดูวันอาทิตย์วันแรกเลยได้นี่เป็นไพ่ที่ชอบที่สุดเลยคิงอเมริกันดาวมหาเศรษฐีอยากได้ดาวนี้เป็นดาวที่ค่อนข้างต้องใช้คำว่าพื้นฐานโชคชะตาเกิดมาพ่อแม่ก็รวยหรือถ้าตัวเองไม่รวยอ่ะตัวเองก็จะสร้างฐานะจนร่ำรวยจะให้คนรอบข้างสุขสบายไพ่นี้เป็นไพ่ที่เหมาะกับการเป็นนักธุรกิจนักลงทุนและนักเก็งกำไรส่วนในเรื่องของภาพรวมเนี่ยคือค่อนข้างฟังทงในเรื่องของการประสบความสำเร็จในชีวิตด้านนักธุรกิจหรือนักการเงินนะครับตอนนี้ไพ่นี้เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการเล่นหุ้นเพราะว่าเหรียญแปลว่า finance เนี่ยตามคำเป็นกรมันจะบอกว่าเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินเป็นทรัพย์สินนะครับส่วนเรื่องของความรักก็ไม่ได้เนาะเป็นพื้นฐานว่าตาเขาจะสัจธรรมเนาะมองคนที่ฐานะและความมั่นคงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองความเป็นจริงแล้วพี่แก้วเนาะถูกก็เหมือนกับว่าต้องเป็นคนที่เสมอกับเขาใช่ถึงจะตกลงปลงใจด้วยใช่หรือไม่ก็เป็นคนที่แบบว่าดูแลเขาดีในเรื่องของเขาเรียกว่าเงินไม่ขัดมือนะครับเพราะวันอาทิตย์ค่อนข้างโชคดีเรื่องเงินแล้วก็เรื่องคู่ที่มีความมั่นคงดีจังนะครับเราดูคนวันจันทร์คนวันจันทร์ได้ไพ่เดอะเดทนี่นะครับเดอะเดทนี่ดูแล้วเป็นลักษณะนี้ค่อนข้างแบบน่ากลัวมากนะฮะแต่ครั้งนี้เดอะเดทในลักษณะถ้าเรามาดูในเรื่องของผู้ปกครองนะที่ต้องการอยากให้ลูกสอบเอนทรานซ์แล้วประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เดอะเดทเป็นมหาลัยอันดับหนึ่งเลยจุฬาถูกต้องอยู่แถวสยามนะฮะคราวนี้ไพ่เดอะเดทอันดับหนึ่งนะที่มีการสอบเอนทรานซ์สำเร็จเนี่ยเราก็ได้เนี่ยมี5อาชีพ5สาขา1
จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับพวกหมอวิศวกรนักกฎหมายนักบัญชีและนิเทศศาสตร์นะครับส่วนไพ่เดอะเดทเนี่ยแพทย์จะพูดเสมอว่ามันเป็นไพ่ที่มีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงเช่นลาออกจากงานนะครับแล้วก็มีวิกฤตทางการงานแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความกับกุ้มใจสำหรับน้องๆใหม่ที่จะจบในเทอมหน้านี้แล้วก็จะว่างงานไหมหรือตกงานไหมเพราะมันเป็นวิกฤตที่มีความกังวลแต่ส่วนใหญ่เดอะเดทเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของสายวิชาชีพจะประสบความสำเร็จค่ะส่วนในเรื่องของความรักเดอะเดทเป็นเรื่องของคำว่าการหย่าร้างการหย่าร้างเลิกรามี2กรณีคนอยากหย่าแล้วหย่าแล้วมีความสุขถ้าหย่าได้สำเร็จกับคนที่มีปัญหาแล้วแก้ปัญหาได้แล้วมีความสุขนี่คือความหมายของเดอะเดทนะครับแล้วก็เดอะเดทเนี่ยถ้าดูจากคำวิเคราะห์ถ้าใครไปทางด้านการเกษตรจะดีนะส่วนใหญ่มันจะเป็นรักษาในเรื่องของอันดับหนึ่งเลยคือการเกษตรเนี่ยคือเป็นเรื่องของการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แล้วก็จะรวยจะเป็นแนวสัตว์สัตว์นะครับถ้าเป็นหุ้นก็เรียกว่าเป็นหุ้น CPF นี่คือความหมายเดี๋ยวนี้แต่ว่าถ้าคู่แข่งของ CPF คืออะไรเบทาโกถ้าคู่แข่งของ CP นี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับไพ่เดี๋ยวนี้ของคนวัจันทร์ที่มันบอกได้ลึกมากนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้พี่ไอ้จะพูดเสมอเลยเป็นไพ่ความหมายของคำว่าวิทยาศาสตร์และโหราศาสตร์เสมอนะครับดูคนวันอังคารคนวันอังคารได้ Tree of Wands Tree of Wands เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในเรื่องของพาร์ทเนอร์ก็แปลว่าเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานคู่รักคู่ครองนะครับมีเรื่องของการประสบความสำเร็จในคำว่าอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นคนวันอังคารแปลว่า 100% ของความโชคดีด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการอุปถัมภ์นะครับไม่ว่าจะมีเรื่องของทางธุรกิจทางการงานนะในเรื่องของการศึกษาต่อต่างประเทศอันนี้จะสักเซสรวมถึงคำว่าคู่รักคู่ครองปีนี้คนมีคู่มีข่าวมงคลแต่งงานคนโสดเจอเนื้อคู่แน่นอนโอเควันอังคารผมจะเน้นว่าคนต่างแดนและแดนไกลคนต่างประเทศต่อไปคนวันพุธคนวันพุธได้ไพ่ King of Cups King of Cups แพทย์จะพยากรณ์เสมอว่าเป็นไพ่ที่ไปทิศทางในความสำเร็จณคู่ขนานความรักครอบครัวกับเรื่องของธุรกิจการทำมาหากินจะมีความรุ่งโรจน์และรุ่งเรืองนะเพราะคิงครับเนี่ยสำหรับคนโสดมีคู่จะปังมากกว่าการอยู่คนเดียวนะแต่ถ้าเป็นการอยู่คนเดียวเนี่ยก็อาจจะแก้กุศโลบายโดยการใช้คำว่าคู่ของครอบครัวก็เป็นเสาหลักที่ดูแลพ่อแม่และลูกหลานก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขให้เกิดความปังเกิดขึ้นนะครับอ่ะเราดูคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสได้ไพ่เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยโดยคำทำนายเนี่ยแปลว่าเป็นที่รักนับของคนและเป็นดาวที่ค่อนข้างโชคดีในเรื่องของบริวารเพราะคนวันพฤหัสถ้าเป็นเจ้านายคนแปลว่ามีลูกน้องนับค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตก็เหมือนกับว่าบางทีอาจารย์จูพี่แก้เห็นไหมบางคนมีลูกน้องที่แบบเจ้านายไม่ต้องทำอะไรหรอกน่าอิจฉาเนี่ยน่าอิจฉานี่คือคนบางครั้งมีแขนขาให้คือจริงๆนะบางทีเราทำงานคนเดียวเรามีลูกน้องก็ขาดทุนเจ๊งเจิ้งแต่ว่าบางคนแบบมีลูกน้องโดยที่แบบว่าปล่อยได้เลยอันนี้คือเงินให้ลูกน้องใช่ใช่ใช่อันนี้คือคนวันแรกคือคนที่มีวาสนานะครับต่อไปวันศุกร์คนวันศุกร์คนวันศุกร์ได้ไพ่ The Emperor ไพ่พระจักรพรรดินี่ The Emperor The Emperor เนี่ยคือเพียงไม่รู้ว่าใครผ่านในเรื่องของการเรียนเรื่องจิตวิทยาพื้นฐานขั้นต้นไหมเรื่องของกฎสมาร์ทโลกฎสมาร์ทโลเขาจะบอกว่าพื้นฐานของความสำเร็จก็คือ1มีบ้านมีรถมีครอบครัวมีหน้าที่การงานที่มั่นคงและก็มีชื่อเสียงที่ทำให้พื้นฐานคนรอบข้างและสังคมยอมรับนี่คือ The Emperor แปลว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ The Emperor ส่วนใหญ่คนวันศุกร์เนี่ยจะโชคดีสำหรับผู้หญิงถ้าใครได้มักจะหมายถึงคู่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะฮะถ้าส่วนใหญ่ผู้ชายก็เป็นอะไรที่เราต้องซัพพอร์ตในเรื่องของคู่ครองที่เป็นผู้หญิงคนวันเสาร์วันเสาร์เดี๋ยวเราก็ไม่พ้นนะวันเสาร์ได้ไพ่ทรัมเพลนนี่ทรัมเพลนนี่เป็นไพ่ประจำของพี่นิ่มเป็นการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาที่จะประสบความสำเร็จเปี้ยงป้างไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงการงานการเงินความรักเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทันทีเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนการงานเปลี่ยนการเดินทางยกเว้นอย่าเปลี่ยนคู่นะนะนี่สิ่งที่ออกมาแต่เปลี่ยนก็แปลว่าเปลี่ยนอย่าให้จับได้กันแล้วกันนะฮะนี่เขาเรียกว่าแอบดีป่ะนะครับโอเคนี่คือทั้งมีสายสุดท้ายเข้ามาพอดีเลยจบพอดีวันเสาร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ
ตโลชาค่ะวันเดือนปีเกิดเลยค่ะเกิดวันเสาร์ค่ะ23เดือนพฤศจิกายนค่ะ2506ค่ะอยากจะสอบถามว่าอะไรคะการงานการเงินนะคะอ่ะการงานการเงินพี่จูการงานการเงินใช่การเงินเดี๋ยวนะถามนิดนึงว่าอันนี้โชคดีอย่างนึงว่าคนในครอบครัวค่อนข้างจะขยันขยันทำมาหากินนะคะก็เหมือนกับว่าแล้วยิ่งถ้าทำธุรกิจครอบครัวอันนี้ยิ่งดีเพราะว่ายิ่งหาเงินกันใหญ่เลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยช่วงระยะนี้จะเหนื่อยมากนะเหมือนกับบริษัทอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนาะซึ่งมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆในปีหน้าในปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยคุณเบื่อเบื่อหน่อยลองดูนิดนึงมีโอกาสเปลี่ยนงานนะโอเคใช่แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงดีเท่าที่ดูนะอาจารย์ทำลายทุกสิ่งแต่ทีนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงดีแล้วก็ธุรกิจในครอบครัวดีเนาะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการงานนะถ้าคุณทนนะเพราะว่าคุณก็อายุเยอะแล้วเนาะทนอีก2ปีอ่ะทนอีก2ปีแล้วมันจะดีนะคะแต่เดี๋ยวว่าระยะนี้คุณต้องแบบต้องสู้นิดนึงจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจ้าเขาเรียกว่า2ปีนี้อดทนอดกั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปังเลยโอเคค่ะโอเคครับสวัสดีค่ะโอเคขอบคุณนะคะมาดูไลฟ์อีกสักคน2คนเนาะดูเป็นยังไงบ้างวันนี้จะรอดตัวเหรอ เดี๋ยวนะมันเหลืออีกไม่ถึง5นาทีหนูรอด เดี๋ยวนะวันนี้ไม่ต้องดูอะไรเหรอจ๊ะ วันนี้น้องไม่ไลฟ์นี่ไงดูเดี๋ยวดูให้คุณมนัส MJ ไลฟ์แล้วแชร์แล้วชื่อ A ค่ะ2สิงหา2525การเงินโชคลาภจะดีเมื่อไหร่ดีมากดีมากทำงานบ้างพี่แก้วนี่ไงทำงานอยู่อย่างเดียวเลยวันนี้จริงๆแล้วการเงินนะคะถ้าถามว่าการเงินจะดีเมื่อไหร่มีเกณฑ์ถูกหวยช่วงประมาณเดือนสิงหาแต่ไม่เยอะย้ำไม่เยอะห้ามโลภเพราะว่าจริงๆทุกช่วงการเงินของคุณเนี่ยมันไม่หวือหวามันจะไปเปรี้ยงช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาแต่สิงหาได้เล็กน้อย2ตัว3ตัวเล็กน้อยไม่50บาทอะไรเงี้ย200 50บาทพอได้อยู่แต่มันจะไปเปรี้ยงป้าคือพฤศจิกาธันวานะคะพฤศจิกาก็500 พันนึงอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะได้10บาท20บาทมาหนูก็ได้โอเคมาดูอีกท่านหนึ่งนะคะสายไหนดีนะเอาวะอันนี้เลยยาวหน่อยคุณสุภลักษณ์ไลค์แล้วแชร์แล้วเกิด11มกรา2523บังเอิญไปเจอคนคนนึงมีต่างประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ทราบว่าจะมีโอกาสได้เจออีกไหมเป็นคนไม่รู้จักปลเมื่อเช้าฝันเห็นเขาไม่มีหัวไม่ทราบเขาคือใครต้องการอะไรมันงงแต่เอาเป็นว่าผู้ชายที่คุณเจอไว้มีเกณฑ์เจอกันอีกครั้งแต่อีกนานอ่ะจนกว่าคุณจะอาจจะลืมไปแล้วเป็นปีอ่ะจะเจอแล้วคนที่คุณฝันถึงหรือคุณเห็นถึงนะอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาเตือนเรื่องสุขภาพระวังเรื่องไมเกรนแล้วก็เรื่องไข้หวัดใหญ่นะจ๊ะโอเคสวัสดีค่ะจบไปแล้วเนาะสำหรับทุกอย่างที่วันนี้จัดไปเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีศุกร์หน้าเวลา 13.00 ถึง 14.30 นะคะทาง Channel 8แล้วก็ทางใน Facebook หรือทุกอย่างที่เราแชร์ออกไปเนาะอวยพรพี่หน่อยพรุ่งนี้พี่เดินทางขอพี่แอ้เดินทางปลอดภัยไปดีมาดีกลับมาแล้วรวยกว่าเดิมมาเลี้ยงข้าวน้องๆและทีมงานแล้วก็แจกของรางวัลพิเศษให้กับผู้ท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยได้ๆเดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวแจกของเลยเดี๋ยวปลามังกรมาเลยปลามังกรมาแจกเลยตัวละหลักแสนนั้นเนี่ยปลามังกรศุกร์หน้าก็จะมีพิซซ่ากินกันทีมงานและพวกเรานะคะแล้วก็อาจารย์นิ่มก็มาอาทิตย์หน้าพวกอาทิตย์หน้าจะเจอเราสี่คนครบนะคะย้ำโอเคครบแล้วน่าจะทีมงานโทรอาจจะมีคนหนีใช่ไหมโอเคและค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีครับ